อโชว์สวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์อยู่กับเล็กซี่กิจดาราค่ะแล้วก็บกสุตานั่นเองค่ะนะคะต้องบอกนะผู้ชมค่ะว่าทีวีคุณชมนะไม่ได้เสียแต่อย่างใดนะแต่เพียงแค่ว่าเสียงของเราสองคนเนี่ยมันเกินเดซิเบลตัวนั้นเองนะนี่เราทุกคนพูดอู้จะหายตลอดเลยนะไม่หรอกน้องอู้เนี่ยติดภารกิจนะคะก็มีประจำเดือนนะคะน้องปวดท้องน้องปวดท้องสุขภาพร่างกายน้องไม่ดีเมื่อวานเนี่ยนะคะอู้ก็ท้องร่วงนะคะก็กินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะนะคะทำให้น้องอู้เนี่ยขี้แตกนะคะขี้แตกยังไม่พอนะคะน้องเนี่ยก็คือมีปรจดอีกนะคะเรื่องของผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเราก็อธิบายยากเหมือนกันแต่เรื่องที่อธิบายง่ายๆค่ะผู้ชมขาเพียงแค่เปิด CS8 นะคะ Channel 8 Thailand ของเราค่ะก็จะเจอความบันเทิงนะคะรวมไปถึงเรื่องราวสาระต่างๆที่เราเนี่ยนะคะพร้อมมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมนะคะถึงบ้านถึงหน้าจอมือถือกันทีเดียวค่ะเพียงแค่นะคะผู้ชมมีจากโลกุตทีวีนะคะก็สามารถชมเราได้ตลอด24ชั่วโมงชมได้ทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะคะรวมไปถึงเว็บไซต์ค่ะผู้ชมสามารถเข้าเว็บไซต์นะคะก็ CS8 นะคะรวมไปถึงแอปพลิเคชันก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้เลยนะคะเพียงแค่พิมพ์คำว่า CS8 นั่นเองนะคะก็คือเข้าไปที่ App Store หรือว่า Play Store นะคะซึ่งต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้ร้อนแรงมากเมื่อคืนนี้เธอได้นอนไหมคะไม่ได้นอนเพราะว่าไม่แต่หนูไม่ได้ใส่ใจอยู่แล้วกับสิ่งที่มันกำลังเข้ามากับ iPhone ที่ทุกคนกำลังดูเพราะว่าล่าสุดหนูก็ใช้ iPhone 7000แล้วพี่นะคะก็หนูเพิ่งซื้อมาเนี่ย iPhone 7000ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับ iPhone 7000ถือว่าตกรุ่นเรียบร้อยแล้วนะไม่แต่ถือว่าหนูก็ยังใช้หนูไม่ได้มองว่าเป็นกระแสคือต้องบอกแบบนี้ว่าเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนนี้นะคะทั่วโลกรอดูรอติดตามนะคะสำหรับการเปิดตัว iPhone 8 iPhone 8 Plusและ iPhone 10นะฮะหรือว่า iPhone 10นั่นเองเขาเรียกเป็นตัวโรมันภาษาโรมันหรือว่าจะซื้ออยู่ก็นั่นแหละก็คือจะบอกแบบนี้นะคะว่าวันนี้เนี่ยที่อเมริกามีการจองกันเกิดขึ้นแล้วนะ iPhone 8และ iPhone 8s รู้สึกว่ามีคนกลับมาไทยแล้วค่ะนะครับเอากลับมาไทยได้ไงวันนี้ยังไม่ได้ขายเพิ่งวันนี้นะฮะก็คือเปิดจองแล้วก็เดี๋ยวรับเครื่องกันอีกทีนึงนะคะเขาบอกว่าพวกแอนนาที่ไปไงพี่โดยุรยาเขาบอกว่าฮิ้วมา15เครื่องเลยยังฮิ้วไม่ได้ต้องเป็นแค่จองคิวไว้เฉยๆตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะว่าอาทิตย์หน้าเขาจะไปอเมริกาอีกรอบนึงก็เป็นอาทิตย์หน้าก็คือมีการจองแล้วหลังจากจองเนี่ยค่อยไปรับเครื่องอีกทีนึงนี่ฉันว่าฉันตกรุ่นนะถ้ามือถือหลอดเนี่ยก็กลายเป็นคล้ายๆกับ3310ไปแล้วล่ะแต่ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าไอ้ตัวเนี้ยนะคะ iPhone 8และ iPhone 8s เนี่ยเขาจะเปิดตัวนะคะก็คือเปิดตัวไปแล้วเมื่อคืนนี้แล้วก็จำหน่ายนะคะเปิดให้จองเนี่ยวันนี้ทั่วโลกนะของอเมริกาก่อนของอเมริกาก่อนแล้วเอเชียค่อยมาแต่ iPhone 10ค่ะเขาจะมีการวางจองนะคะรวมไปถึงขายเนี่ยประมาณช่วงเดือนตุลาคมราคาไม่แพงนะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 35,000 ถึง 40,000 บาท999เหรียญใช่ก็คือคูณ35เข้าไปนะก็ประมาณก็อยู่ที่ประมาณเกือบ 40,000 บาทถ้า iPhone 8กับ8 Plus เนี่ยก็ประมาณ 20,000 กว่าแต่ว่าถ้าเป็นตัว X เนี่ยจะเป็นมา 30,000 กว่าก็ไม่แพงก็คือต้องบอกว่าจะซื้อ iPhone X อยู่เปิดตัวที่เมืองนอกราคานี้แต่ว่าพอมาถึงเมืองไทยราคาเขาก็ต้องแต่มองระบบแล้วตามค่าเงินนิดมันไม่มีปุ่มโฮมใช่ไหมเดี๋ยวสแกนก็ให้สแกนหน้าใช่ค่ะสมมติว่าถ้าผัวหลับอยู่แล้วก็หน้าสแกนอย่างเมียก็ได้รู้ความลับหมดหรือเปล่านะก็ต้องบอกแบบนี้เขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีมาใหม่แต่อย่างที่บอกว่าเทคโนโลยีมาใหม่เนี่ยเราจำเป็นหรือเปล่าที่จะต้องตามกระแสจำค่ะเพราะมันคือเขาเรียกไงอ่ะมันคือความชอบแต่ละบุคคลเทคโนโลยีเนี่ยคือเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าใช้ iPhone 5s เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าถนัดมือเวลากดปุ่มเวลาขับรถเล่นโทรศัพท์มันถนัดพอเวลาเราใช้เครื่องไหนเราจะถนัดมือเครื่องนั้นรวมไปถึงการถ่ายเซลฟี่มือเราไม่ได้ใหญ่มากอ่ะพอถ่ายเซลฟี่มันก็จับได้ถนัดมือพอมันเป็น iPhone 6 Plus 7 Plus เนี่ยนะคะก็ลำบากมากเลยแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าคุณมีเงินก็ซื้อไปตามความชอบแต่ถ้าคุณไม่มีเงินก็อย่าตะเกียกตะกายในการที่ไปซื้อมาพอเพียงให้ได้ที่สุดพอเพราะว่าก่อนที่คุณจะล้ำเทคโนโลยีหรือว่าตามเทคโนโลยีเนี่ยใช้หนี้กยศ.แล้วหรือยังคะใช่มีปากถามมานะคะมันก็ขำๆนะคะเวลาเราจะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเรามีความจำเป็นไหมแต่ของเราเนี่ยเราขายได้นะเครื่องนี้อ่ะเราก็เพิ่มเงินไม่กี่บาทแล้วก็ได้เครื่องใหม่ก็ถือว่าไม่เป็นไรแต่สมมติว่าบางคนที่แบบว่าต้องไปลักขโมยอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องไปซื้อเงี้ยน่าเกลียดน่าเกลียดนะคะแต่คุณผู้ชมค่ะแต่ช่วงนี้นะคะบอกได้เลยว่าเราต้องทานเทคโนโลยีและในเรื่องของสุขภาพเพราะสุขภาพดีวันนี้เราอยู่กับจิงก้าจุยนั่นเองค่ะนะคะเครื่องดื่มนะคะจากทุเรียนเทศคุณผู้ชมค่ะที่มากด้วยสรรพคุณนะคะแล้วก็มากด้วย
คุณประโยชน์นั่นเองค่ะนะคะตัวนี้เนี่ยเมื่อวานเราได้ลองชิมกันดูแล้วใช่ค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะจิงกระจุยตัวนี้ค่ะตอนนี้นะคะกลุ่มคนรักสุขภาพเนี่ยกระตือรือร้นแล้วก็ค้นหากันมากๆเลยนะคะว่าจิงกระจุยเนี่ยดีอย่างไรบ้างนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าตัวเด่นของเขานะคะก็คือตัวทุเรียนเทศนะคะทุเรียนเทศเนี่ยสรรพคุณเหลือล้นมากๆค่ะก็คืออย่างที่วงการแพทย์เนี่ยเขามีการวิเคราะห์นะคะหรือว่าวิจัยมาแล้วเขาบอกว่าตัวทุเรียนเทศเนี่ยนะคะมีสรรพคุณนะคะเป็นสารสกัดอย่างหนึ่งนะคะทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยตายได้นะคะผสมผสานกับคุณประโยชน์ของการของต้นข้าวสาลีนะและหญ้าหวานด้วยค่ะต้องบอกงี้นะคะว่าเป็นประโยชน์และสร้างภูมิคุ้มกันต่อร่างกายนะคะผ่านการวิจัยจากภาควิชาเภสัชวินิจฉัยคณะเภสัชศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองค่ะเขาบอกว่าสารชนิดนี้นะคะทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยตายได้แล้วก็ต้องบอกว่าไม่มีส่วนประกอบของใบเพราะเขาบอกว่าใบเนี่ยถ้าทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะใบของทุเรียนเทศเนี่ยจะทำให้ทำร้ายไตนะคะเครื่องดื่มจิงกระจุยเนี่ยนะคะเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมค่ะส่วนผสมส่วนประกอบนะคะสกัดมาจากเนื้อของทุเรียนเทศ 100% เต็มนะคะผสมเข้ากับต้นข้าวสาลีอ่อนนะคะแล้วก็หญ้าหวานด้วยนะคะผ่านการรับรองจาก FDA ฮาลาลทั่วโลกแล้วก็มีอย.อีกด้วยนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าคนที่รักสุขภาพเนี่ยคนที่ใส่ใจสุขภาพเนี่ยไม่พลาดห้ามพลาดอันนี้เรามีให้ชงมีชิมนี่แต่วันนี้น้ำมันเยอะไปเนี่ยลองชิมเลยฉีกชงเลยก็คือต้องบอกงี้นะคะว่าหลายๆคนเนี่ยกังวลว่าทุเรียนเทศรสชาติจะเป็นอย่างไรบ้างนะถ้าทานผลสดเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันจะเปรี้ยวๆมาหาทานอันนี้มันจะเปรี้ยวๆนิดๆนะคะแล้วก็เมื่อวานตอนที่เราชงเนี่ยมันจะเหมือนเป็นตะกอนตะกอนตัวนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่ามันคือธรรมชาติจริงๆ อ่ะลองฉีกฉีกเลยฉีกคือต้องบอกงี้นะผู้ชมขาว่าตัวทุเรียนเทศรวมไปถึงนะต้นข้าวสาลีเนี่ยตอนนี้ได้รับความสนใจอย่างมากเขาบอกว่าต้นข้าวสาลีนะคะเป็นสมุนไพรตัวเทพอีกหนึ่งตัวค่ะเขาบอกว่าตื่นเช้ามานะคะถ้าเรามีการปั่นต้นข้าวสาลีอ่อนเนี่ยนะคะแล้วก็คั้นน้ำแล้วมาดื่มเนี่ยทำให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็มีภูมิคุ้มกันด้วยนะคะรวมไปถึงผิวผ่านขาวกระจ่างใสอีกขึ้นด้วยคนที่มีปัญหาในเรื่องพวกภูมิแพ้หรืออะไรพวกนี้ควรรับประทานนะคะแล้วก็คนที่รู้สึกว่าต้องการสารต้านอนุมูลอิสระคุณผู้ชมขานะคะต้องลองดูเลยเพราะว่าน้ำเนี่ยอันนี้เราไม่ควรกินเท่านี้นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมบางทีเราต้องการความเข้มข้นของการที่เราเนี่ยเป็นเครื่องดื่มตรงนี้นะขออนุญาตนะคะขออนุญาตเทตามปริมาณที่ฉันกะนะคะคุณประโยชน์นะคะของทุเรียนเทศนะคุณผู้ชมขาช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอาการเนื้องอกด้วยนะคะรวมไปถึงมะเร็งโรคโลหิตจางนะคะไมเกรนตะคริวท้องผูกสร้างกระดูกให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นและเพิ่มพลังงานต่อร่างกายด้วยนะคะอันนี้เนี่ยจะประมาณน้ํา150 ซีซี150 ซีซีจะเป็นปริมาณที่สำหรับถ้าเราเป็นเครื่องดื่มที่เราต้องการชงแล้วก็ต้องการความเข้มข้นจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราทานคุณผู้ชมขามันง่ายมากเราต้องทานตอนท้องว่างเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของการดูดซึมนะคะควรทานเช้าเที่ยงเย็นนะคะแต่ว่าคือคนที่ต้องการดูแลตัวเองจริงๆอะไรแบบนี้ค่ะนะคะนี่เห็นไหมคะแล้วสังเกตได้จากสีคุณผู้ชมขาถ้าอยากให้กล้องจับใกล้ๆนะคะผู้ชมจะเห็นตะกอนใช่ไหมคะตะกอนตรงนี้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติจริงๆนั่นเองค่ะเป็นตะกอนมาจากอันนี้นะคะก็คือผลทุเรียนเทศนี่ไงนะรวมไปถึงตัวต้นข้าวสาลีอ่อนนะคะที่ถูกสกัดมาเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงนะคะความหวานจากหญ้าหวานค่ะความหวานจากหญ้าหวานเนี่ยนะคะจะหวานกว่าน้ำตาลทั่วไปเกือบ 100% เลยนะคะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ว่าความหวานของหญ้าหวานเนี่ยเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งที่ทำให้สุขภาพร่างกายเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่มีอันตรายต่อร่างกายกันเลยทีเดียวนะคะก็เหมาะสำหรับนะคะหลากหลายคนที่รักสุขภาพนะคะรวมไปถึงผู้สูงอายุที่คนแก่ทานได้เด็กทานดีนั่นเองค่ะนะคะเดี๋ยวนี้หลายๆคนนะคะพยายามดูแลตัวเองนะคะแต่ว่าพยายามอย่ามองข้ามนะคะบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นปัจจัยใกล้ตัวขยะชิมใช่นะคะดูโฟกัสชิมค่ะผู้ชมค่ะแล้วเราจะรู้นะว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เนี่ยพอเวลาเราใส่น้ำไม่เยอะเนี่ยประมาณ150ซีซีเราจะได้ในเรื่องของรสชาติรสชาติที่เวลาเรากินแล้วเนี่ยมันจะหอมข้างในหอมจริงๆนะคะก็ฟังโฟกัสอธิบายเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังจินตนาการไม่ถูกว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างสิ่งที่ดีที่สุดและใส่ใจสุขภาพตัวเองที่สุดคือสั่งซื้อค่ะแล้วเราจะรู้นะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างรวมไปถึงนะสุขภาพร่างกายของเราจะแข็งแรงขึ้นอย่างไรบ้างนะคะใน1กล่องเนี่ย
มี12ซองด้วยกันนะคะจะช่วย12ซองนะ3 6 9 12 4วันถ้าสมมุติว่าเราอยากเห็นผลเลยนะคะทานเช้าตื่นมาปุ๊บชงทานเลยนะคะแล้วก็ช่วงกลางวันนะคะชงทานเลยแล้วก็ก่อนนอนนะคะชงชิงกระชุยแล้วก็ทานเลยทาน3เวลานะคะและหลังจากนั้นเนี่ยดูการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเรานะคะจากปกติคนที่เวลาเขาบอกว่าภูมิแพ้เหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายรวมไปถึงนะภูมิแพ้เจออากาศเปลี่ยนอากาศเป็นหวัดต่างๆนานานะคะร่างกายเราจะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะ1กล่องมี12ซองปกตินะราคา 1,500 บาทค่ะแต่วันนี้สำหรับรายการคนดังขอโชว์นะคะง่ายๆเลยโปรโมชั่นพิเศษจริงๆค่ะซื้อ4กล่องนะคะในราคา 2,600 บาทโอ้โหถือว่าคุ้มสุดคุ้มก็เลยทีเดียวค่ะนะคะสำหรับเซตนี้จริงกระจุยก็คือ4กล่องนี้1 2ตกกล่องเท่าไหร่อ่ะเฉลี่ยแล้วนะคะปกติเนี่ยกล่องละ 1,500 บาท4กล่องก็ 6,000 บาทนะคะ 6,000 แล้วไม่ขายวันนี้ค่ะพิเศษจริงเหลือ 2,600 บาทเฉลี่ยแล้ว1กล่องเนี่ยตก650บาทนะคะการใส่ใจและดูแลสุขภาพเขาบอกว่าหลายๆคนเนี่ยกังวลเรื่องของการทำคีโมนะคะคือต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าเราดูแลใส่ใจสุขภาพร่างกายเราเองนะคะร่างกายเราจะแข็งแรงแล้วก็ห่างไกลโรคต่างๆด้วยนะคะแล้วเราอย่าไปกังวลว่าหุยอนาคตฉันต้องเป็นอะไรอนาคตฉันต้องทำคีโมคือต้องบอกแบบนี้ถ้าเราดูแลตั้งแต่วันนี้นะคะสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงอย่างแน่นอนย้ำโปรโมชั่นกันอีกรอบนึงค่ะปกติ 1,500 บาทนะคะวันนี้พิเศษจริงๆนะคะเราลดพิเศษค่ะ4กล่องเหลือเพียง 2,600 บาทเท่านั้นนะคะโทรไปสั่งซื้อได้เลยค่ะผู้ชมค่ะที่เบอร์021171516นะคะรวมไปถึง LINE แอดสามารถ LINE แอดไปสอบถามได้เลยนะคะที่ LINE กินก้าไทยแลนด์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะวันนี้นอกจากเราจะมีสิ่งดีๆที่อยากจะบอกต่อแล้วเนี่ยมันง่ายมากเลยนะคะสำหรับการที่เราใช้ชีวิตได้มีความสุขนั่นเองนะคะอย่าซีเรียสนะคะกับชีวิตที่มันเกิดขึ้นนะคะพอได้เจออะไรดีๆแล้วรู้สึกว่าร่างกายมันก็ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดูแลใส่ใจร่างกายเรานะคะคำหนึ่งอยากจะย้ำเลยเขาบอกว่ามะเร็งหรือว่าโรคต่างๆเนี่ยเขากลัวเรื่องของความสุขถ้าเรามีความสุขแล้วนะคะหรือว่าเรามีเสียงหัวเราะเนี่ยเราก็ห่างไกลจากโรคอย่างแน่นอนถูกต้องค่ะและสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยความสุขเรื่องของการสารแหน่การสอดมันเป็นความรู้สึกที่แบบมีความสุขมากเวลาเราได้พูดข่าวบันเทิงนะฮะอะดรีนาลีนอ่ะจะหลั่งออกมาเยอะมากๆสารแห่งเรื่องชาวบ้านใช่ไหมถูกต้องค่ะสารแห่งความสุขจะออกมาทันทีมันกลายเป็นนิสัยไปแล้วหรอถูกต้องนะถ้าวันไหนเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเข้าไปสอดรู้สอดเห็นเรื่องราวใน Facebook ใน Instagram หรือว่าในเว็บบอร์ดต่างๆรู้สึกว่านอนไม่หลับซึ่งปกติว่าเมื่อคืนที่นอนไม่หลับก็เพราะว่าสารแหน่เรื่องไอโฟนสารแหน่เรื่องไอโฟนนะถ้าไปซื้อแล้วจะเข้าไปดูทำไมคืออยากรู้เพราะว่าจะได้คุยกับเขารู้เรื่องอและเราจะได้ต่อต้านเขารู้เรื่องนะอาจจะไปต่อต้านห้ามซื้ออย่างนี้หรอไม่ใช่ต่อต้านว่าห้ามซื้อเราจะได้บอกว่าคือวัตถุประสงค์ของเรากับการที่ไอโฟนแต่ละรุ่นมันอัพมามันก็ต้องมีความแตกต่างและเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะถ้ามันเปลี่ยนแปลงน้อยเราก็รู้สึกว่ามันไม่คุ้มมีตังจริงแต่ว่ารู้สึกว่ามันจริงๆที่มองแล้วเพราะว่านี่ใช้ไอโฟนทุกรุ่นนะกลับมาเรื่องไอโฟนอีกแล้วเนี่ยใช้ไอโฟนทุกรุ่นจริงนะจะบอกให้มันก็ไม่ได้ต่างกันมากแค่นั้นเองใช่มันก็แค่โทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมค่ะว่าความสุขของเรานะคะคือการสารแหน่เรื่องคนอื่นและข่าวที่ฮอตมากๆนะหนึ่งข่าวก็คือข่าวของสาวสวยสุดเซ็กซี่ที่ตอนนี้กำลังฮอตอยู่นะคะนั่นก็คือน้องเฟย์มัชเชอรีนะคะสาวสวยสุดเซ็กซี่นะคะดีกรีนางแบบนะคะตัดนาทีนี้เนี่ยทุกคนต้องรู้จักเธอนะคะน้องเฟย์มัชเชอรีนั่นเองสาวคนนี้ค่ะเพิ่งมีข่าวนะคะกับนักร้องนะคะแรปเปอร์ของเรานั่นก็คือคุณขันเงินไทเทเนียมนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเป็นข่าวได้อย่างไรนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะผู้ชมขาน้องเชอรีน้องเฟมัสเชอรีนะคะก็ได้มีโอกาสนะแถลงข่าวให้กับสื่อมวลชนแล้วก็คนที่สงสัยเนี่ยได้ทราบถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นรายการของเราค่ะคนดังขอโชว์นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมที่จะมาพูดคุยกับน้องเฟมัสถึงว่าชีวิตน้องเป็นอย่างไรบ้างเข้าวงการมาได้อย่างไรบ้างตัวตนจริงๆของเฟมัสเป็นอย่างไรบ้างและภาพที่คนมองว่าเฟมัสเป็นคนแรงจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วช่วงหน้าเจอกันอย่างแน่นอนนะคะกับช่วงคนดังขอโชว์ช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันค่ะ
ีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชานอล8บันเทิงค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันล็อกสุภกรณ์นาตาลีเดวิดร่วมสร้างสีสันเปิดเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวร่วมใจรักปั่นเพื่อพ่อแถลงข่าวเทศกาลละครกรุงเทพณหอศิลป์วัฒนธรรมเราอยู่กันในงานอีเวนต์ดีๆนะคะสำหรับชั่วโมงแรกแบบนี้นะคะกับงานนะคะของจังหวัดชลบุรีที่ได้จัดงานชลบุรี Exit and Emporium เปิดเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวรวมใจรักปั่นเพื่อพ่อนั่นเองค่ะนะคะดูป่าต้นน้ำในโครงการพระราชดำริป่าแห่งรักพื้นที่โครงการป่าสิริเจริญวันดึงนะคะต๊อกสุภกรคุณนาตาลีเดวิดร่วมสร้างสีสันในครั้งนี้นั่นเองค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรงั้นเดี๋ยวเราไปชมเลยดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นงานแถลงข่าวนะคะโครงการดีๆอีกหนึ่งโครงการนะคะรวมใจรักปั่นเพื่อพ่อนะคะก็เป็นการแถลงข่าวเปิดเส้นทางใหม่นะคะเส้นทางที่จังหวัดชลบุรีนะคะอยู่ในส่วนของสัตหีบนะคะเจอกันวันที่24ใช่ค่ะก็เป็นเส้นทางใหม่ที่สำหรับนักปั่นจักรยานค่ะที่อยากจะมาลองปั่นเส้นทางที่ประมาณ 17-18 กิโลนะคะก็เหมาะได้สำหรับทั้งมือใหม่นะคะแล้วก็มืออาชีพที่อย่างพี่ต๊อกก็จะมีเป็นแก๊งมืออาชีพที่ปั่นกันอยู่แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้ทดลองปั่นกันนะคะระยะทางประมาณ2กิโลนะคะก็เดี๋ยวเราจะร่วมปั่นกันมีพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะร่วมกันทำประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ในวันที่24วันจริงนะฮะต้องมานะครับในวันที่24เป็นวันที่ปั่นจริงนะครับแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยบอกได้เลยว่าที่นี่ปลอดภัยมากนะครับแล้วก็อากาศดีมากเป็นสวรรค์ของนักปั่นเลยทีเดียวนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกเพศทุกวัยนะฮะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่สามารถมาปั่นที่นี่ได้ในวันนั้นไม่ได้มีการแข่งขันนะฮะเรามาปั่นเพื่อชมธรรมชาตินะฮะมาชมสวนแห่งนี้ที่ในหลวงในรัชกาลที่9นะครับทำให้กับพวกเราครับผมใช่ค่ะก็สำหรับป่าสิริเจริญวัดนี้นะคะใครที่อาจจะไม่ได้มาปั่นจักรยานนะคะเพราะว่าตอนนี้นักปั่นของเราเต็มแล้วนะคะ 1,100 คนก็เต็มเอียดเลยแต่ว่าใครที่อยากจะมาที่ป่าสิริเจริญวัดก็สามารถมาได้นะคะเพราะว่าก็ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่เป็นเส้นทางเดินเท้านะคะประมาณเกือบ2กิโลเมตรก็สามารถพากันมาเป็นครอบครัวนะคะหรือกลุ่มเพื่อนๆก็ได้นะคะลองมาเปลี่ยนบรรยากาศดูไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเจอกับพวกเรา2คนนะคะแน่นอนครับ24นะคะครับอีกหนึ่งงานค่ะคุณผู้ชมขานะคะเราอยู่กันในงานแถลงข่าวเทศกาลละครนะคะของกรุงเทพพร้อมชมตัวอย่างการแสดงละครจากกลุ่มละครที่เข้าร่วมตลอดการจัดงานเทศกาลละครนั่นเองค่ะนะคะณหอศิลป์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานครค่ะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปชมเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวคิดว่า sharing the moment นะครับเรามาแบ่งปันความทุกความสุขแบ่งปันช่วงเวลาเดียวกันนะครับตอนนี้เราก็มีความรู้สึกดีๆในงานละครเป็นเรื่องของการสร้างโมเมนต์ร่วมกันนะครับระหว่างศิลปินและก็ผู้ชมนะครับละครไม่ใช่สูตรสำเร็จมีกี่เรื่องฮะแล้วมีจากไหนบ้างที่โดยคร่าวๆนะครับตอนนี้โปรแกรมยังปิดไม่ลงนะครับเพราะว่าไหลทะลักกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้ได้ประมาณสัก 70-80 เรื่องแล้วครับจาก6ประเทศ7ประเทศครับอันนี้บอกว่าเป็นไฮไลท์ของปีนี้เลยเพราะว่าก้าวสู่อาเซียนเอาประเทศอื่นมาเล่นด้วยใช่ไหมฮะครับมีทั้งประเทศรอบๆ บ้านเราอย่างอะไรนะมาเลเซียขอโทษครับมาเลเซียนะครับพม่าแล้วก็ไต้หวันไต้หวันมีไกลไปนิดนึงก็เป็นเกาหลีทางแอลจีเรียนะครับมีผมยังไม่ออกเยอะแยะก็จริงๆความหลากหลายเนี่ยมีมาตลอดอยู่แล้วแต่ปีนี้จะเห็นในมุมของต่างประเทศที่เข้ามามากขึ้นแล้วในแง่ของงานที่มีตั้งแต่สามารถที่จะดูได้ตั้งแต่เด็กๆเล็กๆนะคะไปจนถึงผู้ใหญ่ผู้เฒ่าเนี่ยก็มาได้หมดแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้พี่ตัวพูดอะค่ะว่าพอเปิดรับในระดับนานาชาติมากขึ้นเนี่ยคิดว่าออเดียนซ์ของเราเองก็จะมีในระดับนานาชาติมาด้วยไม่ใช่แต่เฉพาะคนไทยที่จะได้มาดูค่ะตรงนี้ก็จะเปิดประตูสู่อาเซียนจริงๆเลยอาจจะเป็นอาเซียนพลัสที่เราคุยกันว่ามีประเทศอื่นๆในเอเชียด้วยไม่ใช่เฉพาะ10ประเทศในอาเซียนค่ะก็คิดว่ามีความพร้อมมากเรื่อยๆจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาโดยทีมเทศกาลละครนะคะแล้วก็เข้าใจว่าปีนี้มีทีมงานใหม่ๆเข้ามาเสริมแรงด้วยก็เป็นคนรุ่นใหม่ๆที่มีวิธีคิดมีวิธีการทำงานบวกกับประสบการณ์ความเก่าของทีมเดิมที่มีอยู่เนี่ยคิดว่าก็น่าจะทำให้เกิดรสชาติใหม่ๆซีซั่นใหม่ๆขึ้นมาได้ในปีนี้ค่ะWe'll be right back.
ผู้ชมขานะคะสำหรับเบรกนี้ที่เราทิ้งท้ายไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เราบอกแล้วว่าวันนี้เนี่ยเราจะมานะคะคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งนั่นเองค่ะที่เธอกำลังโด่งดังอยู่แล้วก็กำลังเป็นประเด็นข่าวที่ดังอยู่มากๆนะคะตอนนี้นาทีนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าสาวคนนี้เนี่ยฮอตมากๆนะคะรวมไปถึงนะคะเรื่องของกระแสข่าวนะคะความสวยความเซ็กซี่ของเธอนะคะตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเริ่มรู้จักแล้วนะคะว่าสาวคนนี้มีชื่อว่าเฟมัสเชอรีนนะคะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ว่าหลายๆคนจะรู้จักแง่มุมเดียวคือมุมข่าวที่เกิดขึ้นนะคะแต่วันนี้ค่ะรายการคนดังขอโชว์ของเรานะคะจะมาขุดคุยเรื่องราวความเป็นตัวตนของน้องคนนี้นะนั่นก็คือน้องเฟมัสเชอรีนและตอนนี้เขาอยู่กับเราแล้วค่ะขอต้อนรับนะคะน้องเฟมัสเชอรีนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะเริ่มมาเซ็กซี่เวอร์โอ้โหตายแล้วอันนี้เอวเท่าไหร่คะเนี่ยโอ้แม่จ้าเชิญนั่งเลยค่ะน้องเฟมัสค่ะสวัสดีค่ะเอวหน่อย22เอวชั้น3 6ต่างกันนะเหมือนสองคนมัดรวมขอญาตถามขอญาตคุยก่อนเลยนะเราเนี่ยมีโอกาสได้เห็นแถลงข่าวเมื่อวานนี้เมื่อวานเนี้ยดูหน้าเคร่งเครียดแต่วันนี้ทำไมดูสดใสสดใสใช่ไหมก็ไม่มีอะไรมากก็ตื่นมาก็ควรจะยิ้มรับวันใหม่เนาะตั้งรับนะคะกับกระแสข่าวที่มันเกิดขึ้นนะฮะหลายๆคนเนี่ยก็คือพยายามโหขุดคุยเรื่องราวต่างๆนานาเราอยากจะบอกอะไรกับบรรดาชาวเผือกชาวสารแนบ้างคะน้องเฟย์ขาก็ไม่ขอคอมเมนต์อะไรมากกันนะคะก็แล้วแต่จะคิดค่ะนี่จริงๆเรื่องข่าวเราจะไม่คุยแล้วเพราะว่าเมื่อวานถือว่าน้องเคลียร์ชัดนะคะถ้าใครอยากดูก็สามารถไปดูย้อนหลังในรายการบันเทิงได้นะครับเพราะว่านักข่าวไปเยอะมากนะคะแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาพูดคุยอีกแง่มุมนึงนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอยากจะทำความรู้จักกับสาวฮอตคนนี้นะคะถามกันตรงๆเลยค่ะว่าเฟมัสเนี่ยเป็นชื่อแต่เกิดเลยหรือเปล่าฮะเฟมัสใช่ไหมคะที่จริงเฟย์ค่ะชื่อน้องเฟย์นะคะคุณพ่อคุณแม่ตั้งให้ชื่อน้องเฟย์นะคะแล้วเชอรีนเชอรีนค่ะเป็นชื่อจริงชื่อจริงแสดงว่าเป็นลูกครึ่งเชอรีนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นชื่อจริงที่เปลี่ยนเพราะว่าเฟย์เนี่ยกับที่บ้านเนี่ยค่อนข้างเชื่อเรื่องดวงชะตาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็แบบอ๋อเปลี่ยนเป็นชื่อนี้คนใช่คนจะเปลี่ยนเป็นชื่อนี้ก็จะดีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็เปลี่ยนเป็นเฟมัสเชอรีนใช่ไม่ได้เป็นลูกครึ่งค่ะแต่ว่าเฟย์เป็นลูกเซี่ยวอ๋อลูกเซี่ยวเซี่ยวอะไรคะน้องเฟย์เซี่ยวมีไทยจีนอังกฤษค่ะไทยจีนอังกฤษถือว่าตาคมมากค่ะเป็นสาวใต้หรือเป็นสาวเหนือไม่ค่อยดูผิวเลยค่ะคนกรุงเทพเป็นสาวกรุงเทพเลยใต้อะไรก็ไม่รู้นะดูสิหน้าเขาแบบว่าหน้าเขาลูกครึ่งมากเลยคุณผู้ชมขาดูตานะเห็นเลยว่าตาสวยมากคือต้องบอกแบบนี้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยมีความใฝ่ฝันว่าอยากเป็นนางแบบอยากเข้าวงการบันเทิงมาเลยไหมคะเป็นอย่างนั้นไหมคือตอนเด็กๆเนี่ยเฟย์ก็จะชอบทำกิจกรรมโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นกีฬาสีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ชอบอยู่แล้วแต่ว่าพอโตมาสักประมาณแบบ 17-18 ก็เริ่มเห็นแผงหนังสือหลายๆแผงที่แบบเฮ้ยเห็นดาราคนนั้นแต่งชุดแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันดูมีความเซ็กซี่จังเลยก็มีความรู้สึกแบบเอ้ยก็อยากลองทำแบบนั้นมั่งดูถ้าวันนึงเราได้ทำถ้าวันนึงมันก็เหมือนแบบเป็นความฝันอย่างนึงอะค่ะพอ 17-18 เราก็เริ่มมีความใฝ่ฝันแล้วว่าฉันอยากจะขึ้นปกฉันอยากจะแต่งตัวสวยๆเหมือนในนิตยสารบ้างและเราเริ่มต้นก้าวเข้ามาตามความฝันตัวเองได้ยังไงคะก็เริ่มแรกเลยนะคะก็แบบมันมีแคสติ้งอะไรอย่างเงี้ยหลายๆนิตยสารนะคะก็ลองไปเองเลยใช่ค่ะไปเองเพราะว่าไม่ได้ปรึกษาที่บ้านเพราะว่าแบบถามที่บ้านเขาก็คงแบบว่าก็จะเมื่อก่อนนี้ก็คงจะไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยก็แต่ว่าเป็นคนที่เห็นแล้วชอบไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องแบบว่าเฮ้ยมันดูน่าเกลียดหรืออะไรแต่มองเป็นว่าเฮ้ยมันดูศิลปะดูสิสรีระเขาสวยจังเลยใช่ก็เลยแบบลองอะค่ะก็ได้ถ่ายนิตยสารเล่มนู้นเล่มนี้จนถึงมีเขาเปิดแคสเป็นบันนี่เพย์บอยบันนี่เพย์บอยบันนี่ใช่ค่ะอันนี้คือจุดเปลี่ยนสาวเซ็กซี่เพย์บอยนั่นเองของปีนี้ใช่ไหมคะหรือว่าไม่ใช่ค่ะตั้งแต่ปี2014แล้ว2014ถ้าย้อนกลับไปก็ประมาณ3ปีที่แล้วค่ะใช่แล้วประมาณ3ปีที่แล้วนะคะเขาเปิดแคสต์เราก็เลยไปลองดูใช่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีความคิดอย่างหนึ่งคือก็ตลกตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเฮ้ยมองไปแบบเฮ้ยอยากเป็นนางฟ้าวิคตอเรียซีเคร็ตจังเลยแต่สาวหลาย
ายคนอยากมีความใฝ่ฝันแบบนี้แต่อะไรคะแต่ขาสั้นค่ะขาสั้นก็เป็นอุปสรรคเราแล้วหน้าสวยหุ่นดีแต่ขาสั้นทำยังไงล่ะคะก็สูงแค่160พี่ทำยังไงดีเพลย์บอยนี่แหละก็มันก็คล้ายๆกันอะไรเงี้ยคือในใจตอนนั้นก็เพลย์บอยนี่แหละที่สุดแล้วก็ลองไปก็คุณแม่เอที่ดูแลเพลย์บอยนะคะเขาก็ให้โอกาสเฟย์แล้วก็บอสที่เพย์บอยก็ให้โอกาสเฟย์ได้ลองมาทำตอนแรกเขาก็ถามว่าเอ้ยไหวหรือเปล่าเพราะว่าเห็นตัวเล็กแบบจะไหวไหมทำงานไหวไหมเฟย์ก็บอกไหวค่ะสู้ค่ะเพราะว่าเราอยากเป็นสาวเซ็กซี่อยู่ในวิตอรีซีเกตถึงแม้ไม่ได้ไปเมืองนอกก็อยู่เมืองไทยก็เป็นสาวก่อนหน้านี้เราเคยถ่ายเซ็กซี่อะไรมาก่อนไหมถ่ายเซ็กซี่ใช่ค่ะมีนิตยสารเคยถ่ายมาบ้างอะไรอย่างนี้พอมาอยู่กับเพย์บอยก็เลยไม่เขินใช่ไหมถามว่าเวลามองเป็นงานเนี่ยเฟย์จะไม่ค่อยเขินอะไรเฟย์จะเครียดเฟย์จะแบบโฟกัสอยู่ตรงเรื่องงานมากกว่าว่าคอนเซ็ปต์เป็นยังไงอารมณ์เป็นยังไงเฟย์จะไม่โฟกัสว่าเฮ้ยจะมาเขินหรืออะไรยังไงจะไม่เป็นตรงนี้อะค่ะคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อตอนที่อายุ 17-18 เนี่ยนะคะได้เข้าวงการเนี่ยก็คือถ่ายนิตยสารเริ่มแรกจำได้ไหมคะว่าหัวหนังสืออะไรหัวหนังสือแรกเหรอคะหนังสือเล่มแรกนี่น่าจะซุปเปอร์ไบค์หรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะค่ะแต่เป็นหนังสือเกี่ยวกับรถใช่มั้ยใช่เป็นรถมอเตอร์ไซค์อะไรประมาณนี้แต่มันจะออกอารมณ์แบบว่าเซ็กซี่แต่ไม่ได้แบบเซ็กซี่มากก็เป็นเหมือนแบบใส่เค้าเรียกไงชุดแบบชุดบอดี้สูทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีกางเกงขาสั้นแล้วก็มีแบบเป็นชุดเซ็กซี่แต่ไม่ได้ยั่วยวนใช่แต่ก็ตอนนั้นก็รู้สึกว่าโอเคแล้วแบบก็เซ็กซี่ประมาณนึงค่ะประมาณนั้นแล้วพอเข้ามาอยู่ในทีมของบันนี่เกิร์ลนะฮะก็ในสโคปงานต้องทำอะไรยังไงบ้างตอนนั้นใช่ไหมคะก็มีตอนนั้นก็มีตอนแรกเพย์บอยเพิ่งจะแบบจัดตั้งนะคะตอนนั้นก็จะมีโชว์ตัวมีถ่ายแบบมีเข้ามาออฟฟิศพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีตารางของเขาจริงๆสาวเพย์บอยเขามีประมาณ12คนต่อปีใช่ไหมคะประมาณ10คนสิบคนใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าแบบความสามารถของแต่ละคนแล้วก็ความถนัดความเหมาะสมของแต่ละคนตอนนี้เฟย์ก็ยังอยู่ไหมคะตอนนี้เฟย์หมดสัญญากับทางเพย์บอยได้ระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าก็ยังแบบเข้าไปหาเข้าไปอะไรเหมือนเดิมเป็นลูกเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะถามนิดนึงว่าตอน2014เนี่ยรุ่นเรารุ่นของน้องเฟย์มีใครบ้างที่เป็นแบบเพื่อนๆที่ยังโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงบ้างก็มีพี่มารายการก็มีพี่จิตตี้พี่อาวันนี้จิตตี้กับวันนี้อาค่ะอ๋อวันนี้อาสีผมสีเนาะใช่ไหมขาวขาวสีสวยพี่วันนี้จิตตี้ก็จะอึ๋มๆเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยคูลคูลหน่อยนี่นะคะก็หลังจากที่อยู่ในกลุ่มของทีมของบันนี่แล้วสโคปงานส่วนใหญ่ก็คือเป็นการถ่ายนิตยสารมีโชว์ตัวมีอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อย่างการถ่ายนิตยสารโอเคเราถนัดอยากกับการโชว์ตัวล่ะคะสาวเซ็กซี่ต้องโชว์ตัวยังไงบ้างโชว์ตัวใช่ไหมคะก็จะมีอย่างตอนที่เฟย์ใช่ไหมคะก็สมมติมีอีเวนต์ครบรอบอย่างเงี้ยก็จะมีการเปิดการแสดงคือการเต้นแล้วก็มีการเดินแบบโชว์ตัวอย่างเงี้ยค่ะใช่เราต้องมีการฝึกยังไงบ้างคะปกติเราอาจจะไม่มีพื้นฐานเรื่องของการเต้นไม่มีพื้นฐานเรื่องของการโชว์สเต็ปอะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกว่าตอนที่เข้ามาครั้งแรกคือกระโดดตบเนี่ยยังเข้าจังหวะเข้าจังหวะเลยจริงๆคือคุณแม่เอ้เนี่ยก็จะแบบคือเฟย์เนี่ยอ่อนที่สุดเพราะตอนนั้นเฟย์ก็อายุน้อยที่สุดที่เข้ามาประมาณ21 22อะไรประมาณนี้เฟย์ยังจําไม่แน่ใจอายุแต่พอแบบเข้ามาปุ๊บเฟย์ร้องไห้เลยค่ะเพราะว่ามันต้องมีการเต้นการเดินแบบการอุ๊ยทําเป็นยังไงเนี่ยใช่มั้ยพรีเซนต์ตัวเองใช่มั้ยใช่ค่ะคือแบบเป็นคนที่แบบคือชอบความเซ็กซี่แต่เป็นคนโก๊ะๆบ้องๆก็แบบเต้นยังไงดีเนี่ยเต้นเป็นแต่ย่อโอ้ยเซ็กซี่มันเต้นกันยังไงเต้นแบบฮาๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเต้นแบบใส่ย่อแบบที่แบบว่าแค่โยกนิดหน่อยก็เซ็กซี่แล้วอะไรอย่างงี้เขาก็สอนอะไรเงี้ยใช่ค่ะเขาก็สอนก็สอนจนแบบเฟย์ก็โชว์ได้อ่ะค่ะใช่ก่อนจะเป็นสาวเซ็กซี่ยากมั้ยคะสาวเซ็กซี่คือสาวเซ็กซี่เนี่ยต้องบอกว่าไม่ยากแต่การเต้นการเดินแบบสำหรับเฟย์เนี่ยค่อนข้างยากต้องใช้การพัฒนาตัวเองอะค่ะเหมือนที่เพย์บอยเขาพูดอยู่เสมอค่ะว่าเขาเนี่ยต้องมีการให้สาวๆเนี่ยมันเรียนเดินแบบเรียนเต้นหรือเรียนการแสดงเพื่อที่จะให้ครบเก่งครบที่จะอยู่ในเรื่องของรูปร่างอะไรด้วยรูปร่างใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยเฟย์เนี่ยเป็นคนผอมเป็นคนผอมแล้วก็น้ำหนักลงง่ายมากใช่ค่ะ
เฟก็เลยต้องมีการออกกำลังกายออกกำลังกายแล้วก็เหมือนแบบมีการทานอาหารที่มีประโยชน์ใช่นี่คือตัวเล็กมากตัวเล็กมากน้ำหนักเท่าไหร่คะตอนนี้ลดเหลือ39ค่ะตอนจริงๆแล้ว41ใช่แต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยสบายก็เลย39ถ้าจะให้เป๊ะๆต้อง41ใช่ไหมใช่ค่ะคือตอนนี้ผอมไปนิดนึงอย่างอย่างกับในภาพนี่คือน้ำหนักเท่าไหร่คะ41อ๋อ41เออสมส่วนดูแบบว่าดูมีเชฟอ่ะดูแบบหุ่นอวบเนี่ยสะโพกเราได้ทำมั้ยสะโพกไม่ได้ทำเลยสะโพกจริงเลยก็มีสะโพกสวยนะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือออกกำลังกายใช้การออกกำลังกายช่วยที่จริงอ่ะเวลาออกกำลังกายอ่ะเฟมไม่ต้องออกหนักมากเฟมไม่ได้เน้นหนักมากแต่เฟมเน้นสม่ำเสมอแล้วก็จำใช่เราเคยคิดไหมคะว่าตอนเด็กๆโตมาเราจะกลายเป็นสาวเซ็กซี่จริงๆแล้วอ่ะแอบคิดตลอดเลยนะแต่ว่าไม่ได้บอกใครจริงๆคือคุณแม่ชอบอยู่แล้วชอบการถ่ายรูปชอบมากคือแบบเวลาถ่ายรูปก็จะมีท่าแบบอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็แบบโอ๊ยลูกฉันลูกฉันคือแบบเขาก็จะแบบแซวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเรามาทางสายของความเซ็กซี่ครอบครัวหรือคุณพ่อคุณแม่ว่าอย่างไรบ้างคะเขาพูดอย่างไรบ้างตอนแรกก็มีการพูดคุยกันนะคะตอนแรกก็คือเขาอ่ะไม่รู้ว่าเราอ่ะไปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จแล้วเราก็แบบเออคุณพ่อคุณแม่ถ้าแบบหนูจะถ่ายอย่างนี้อย่างนี้ตอนแรกเกริ่นก่อนว่าจะยังไงเขาก็บอกว่านี่แบบอะไรยังไงเขาก็แบบบ่นมาจนเฟก็แบบว่าเฟก็เห็นว่ามันเป็นงานศิลปะเฟก็อธิบายให้เขาฟังซึ่งครอบครัวเขาก็ตอนแรกเขาก็บ่นก็ไม่ได้ว่าชอบหรืออะไรแต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยเขาก็ยอมรับเพราะว่าในสิ่งที่เราชอบครอบครัวเฟเนี่ยจะเลี้ยงเฟลักษณะว่าความเป็นทั้งไทยทั้งฝรั่งผสมกันคือมีความให้คิดเองแต่พอตัดสินใจอะไรยังไงต้องคือเขาจะเหมือนตักเตือนเฟพูดบอกว่าอันนี้ดีไม่ดีแล้วให้เฟเนี่ยตัดสินใจเอาเองถ้าอยู่เลือกทางแล้วยูก็ต้องยอมรับผลนั้นแบบนี้ค่ะโอ้เลี้ยงแบบฝรั่งจริงนะคะแบบนี้ให้เรามีความเป็นไทยกระบวนความคิดมีการตัดสินใจใแต่คุณพ่อคุณแม่ก็จะคอยชี้แนะใช่เขาบอกอย่างนี้คือไม่ดีนะแต่ถ้าจะทำและยอมรับผลได้ไหมทำลองดูเพราะเฟเป็นคนอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆคือเป็นคนค่อนข้างดื้อตาใสสมมติดื้อตาใสเป็นยังไงคะน้องเฟคือสมมติว่าคุณแม่บอกว่าอันนี้คือเตารีดมันร้อนมันร้อนมากเลยนะลูกห้ามจับเฟแต่ว่าฆ่าคุณแม่จับให้ด้วยจับให้ดูมันร้อนใช่ไหมใช่แล้วคุณแม่บอกเป็นไงร้อนไหมร้อนค่ะทำอีกไหมไม่ทำแล้วนี่ก็เป็นการเรียนรู้ของตัวเราเองใช่ค่ะเขาเรียกว่าดื้อตาใสแบบนี้ใช่ค่ะแบบฆ่าได้เลยตุ๊บจับเลยแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาเชื่อใจไหมเขากลัวเราดื้อตาใสอีกไหมล่ะคะคือจริงๆแล้วนะคะเขาองจริงอ่ะคือเขาไม่เคยเชื่อใจอะไรเราหรอกแต่ว่าคือเขาก็ต้องแบบเขาเป็นพ่อกับแม่เราเขาให้ความให้กำลังใจสนับสนุนเราไม่ว่าเราจะชอบอะไรเขาก็ต้องแบบแต่ว่าเขามีการตักเตือนในเขาที่เป็นพ่อแม่เวลาเขาเห็นผลงานแล้วเขาโอเคไหมเขาชื่นชมคือตอนนี้เขาก็โอเคนะแหละแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเฟย์คิดเองนะในใจเขาอ่ะมันจะไม่โอเคหรอกแต่ว่าคือเขาเห็นว่าก็ลูกชอบแบบนี้ก็ต้องปล่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็มีเตือนมาบ้างบอกว่าเออก็อย่าแบบให้มันเซ็กซี่เกินไปหรืออะไรเงี้ยเฟย์ก็ค่ะโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยคำว่าเซ็กซี่เกินไปของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันคำว่าเซ็กซี่ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคุณพ่อคุณแม่เขามองว่าเซ็กซี่ห้ามเกินกรอบต้องยังไงคะคือเขาไม่ได้มาโฟกัสว่าห้ามเกินกรอบยังไงเขาบอกว่าให้แล้วแต่วิจารณญาณว่าแบบอย่างนี้มันโอเคหรือไม่โอเคให้พูดคือพูดเหมือนแบบให้เราคิดและให้เราตัดสินใจเองอะไรประมาณนี้แต่ถ้าแบบมันเกินกรอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงจะแบบพูดอะค่ะแต่เราก็รู้สโคปตัวเราอยู่แล้วว่าเราจะทำงานประมาณไหนยังไงบ้างนะครับวันนี้เนี่ยเราก้าวเข้าสู่การเป็นสาวเซ็กซี่เนี่ยเรามีโปรไฟล์มีนามสกุลอะไรแบบนี้เนี่ยเคยเจอพวกโรคจิตอะไรไหมฮะโอ้โหใน Facebook นี่ทุกวันค่ะเช้ากลางวันเย็นแล้วหรอยังไงคะคือก็จะแบบมีส่งคือเราก็เปิดสาธารณะปกติอยู่แล้วใช่เราก็จะมีคนส่งข้อความส่งอะไรเงี้ยในFacebook นะคะแฟนเพจเฟย์ก็ส่งมาทางอินบ็อกซ์ใช่มีส่วนมากจะเป็นฝรั่งส่งหนังโป๊มามั่งเอาหรอส่งมาเลยเหรอแล้วเราต้องตามบล็อกเขาตลอดไหมฮะคือเฟย์ก็ไม่ได้บล็อกเฟย์ก็ปล่อยแต่แค่ไม่เปิดอ่านเพราะว่าแบบไม่อยากเสียสุขภาพจิตคือเรารู้เลยเหรอว่าคือไม่ใช่คือเราไม่ได้รู้เพราะว่าเราเคยเปิดอ่านเข้าไปเปิดไปแล้วถ้ายิ่งเปิดอ่านเข้าไปเนี่ยมันจะยิ่งเห็นว่าอุ๊ยเราอ่านอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่ค่ะเขาจะยิ่งส่งมาแบบมีส่งเสียงส่งอะไรมาบอกคนไทยมีมั้ยคนไทยมีมั้ยคนไทยก็มีค่ะคือมีอยู่กรณีนึงคือแบบ
คือเขาติดตามเฟย์มาประมาณ 2-3 ปีเขาส่งข้อความมาทุกวันแต่ว่าเฟย์กดเข้าไปอ่านแต่ว่าไม่เคยตอบอะไรเขาเลยเขาก็จะแบบมีเข้ามาว่าเข้ามาชมเข้ามาเดี๋ยวด่าอีกแล้วเดี๋ยวอะไรอีกแล้วคือวนๆอีกประมาณ 2-3 ปีอย่างเงี้ยค่ะส่งมาไม่หยุดด่าบ้างส่งทุกวันเลยเหรอเออแต่เราก็เห็นข้อความเขาทุกวันเลยเห็นทุกวันแล้วแบบโอ้คนนี้อีกแล้วแล้วยังไงเขาก็ส่งมาเรื่อยๆใช่แล้วก็เขาก็เบื่อเขาก็ไปเองเหรอคะคือเขาก็แบบส่งมาเรื่อยๆแบบทุกวันนะคะก็ไม่รู้ว่าเบื่อหรือเปล่าเพราะเฟย์ไม่ได้กดเข้าไปอ่านแล้วเคยมีวิธีรับมือกับคนพวกนี้มาคือเฟย์จะเป็นคนที่แบบว่าถ้าเห็นเรื่องพวกนี้เฟย์จะนิ่งๆเฉยๆไปดีกว่าปล่อยให้เขาแบบให้เขาเบิ้ลเวอร์ไปเองเดี๋ยวเขาก็จะหยุดจริงๆวันนึงถ้าเราเป็นสาวเซ็กซี่เราก็ต้องเจอกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเราทำใจรอไหมแรกๆเลยหรือว่าตอนแรกๆเราตกใจไหมอะไรอย่างนี้ก่อนดีกว่าตกใจมากตอนแรกคือตกใจมากคือแบบว่าเฮ้ยอะไรอ่ะก็แบบรุ่นบอกรุ่นพี่พวกรุ่นพี่ผมเฮ้ยดูดิอะไรยังไงรุ่นพี่ก็บอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาก็แบบเขาก็จะสอนก็บอกมันไม่มีอะไรก็ไม่ต้องสนใจทุกคนโดนหมดทุกคนโดนหมดคือวันหนึ่งถ้าเราพร้อมรับที่เราจะต้องเป็นสาวเซ็กซี่เนี่ยเรื่องพวกนี้เราต้องเจออยู่แล้วใช่ค่ะอ่ะถ้าโรคจิตอย่างนี้มาในโซเชียลผู้ชายล่ะเข้ามาจีบในชีวิตเยอะมั้ยเข้ามาจีบในชีวิตหรอก็พอมีบ้างค่ะใช่ถ้าสวยขนาดนี้ค่ะแล้วบอกว่าไม่มีใครมาจีบดิฉันไม่เชื่อแน่แล้วเราทำยังไงอ่ะเรามีวิธีปราบกันยังไงในเมื่อว่ามีใครมาจีบเราอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ปราบยังไงค่ะเฟย์ก็ถ้าคนไหนคุยแล้วคุยโอเคคุยดีคุยสุภาพก็คุยค่ะส่วนใหญ่เขาจีบเอเนี่ยนางแบบเนี่ยนะคะจีบด้วยช่องทางไหนปัจจุบันนี้โซเชียลก็มีเจอตัวก็มีหรือฝากคนอื่นมาบอกก็มีถ้าจีบเป็นอย่างนั้นนี่คือก็จะไม่คุยคือถ้าสมมติว่ามาจีบเนี่ยส่วนมากจะแบบเหมือนเป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรเงี้ยจะไม่ได้เข้ามาแบบเหมือนจีบเต็มตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือจะตกมาเรียนก่อนก็มีอะไรเหมือนแบบเด็กสมัยก่อนที่แบบเธอขอเบอร์หน่อยอะไรเงี้ยอย่างนี้เราปฏิเสธเลยขอโทษค่ะคือบอกเขาตรงๆเลยหรือว่าให้บรรดาเพื่อนๆไปบอกครับคือถ้าสมมติว่าเราปฏิเสธเราไม่ให้อะไรเงี้ยไม่เป็นไรค่ะก็เดินหนีไปอ๋อแบบนี้เลยแล้วถ้าเราถูกใจล่ะบีไหมเราถูกใจถ้าถูกใจก็เดี๋ยวค่อยเดินถูกใจหลังมาแล้วกันเป็นสาวเซ็กซี่นี่อะไรคนเป็นสาวเซ็กซี่เนี่ยเคยไหมแล้วเราชอบใครแล้วเราพุ่งเลยเหรอถ้ามีก็มีนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบพุ่งว่าอุ๊ยพี่จีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะนู่นนี่นั่นเป็นอังไงทำอะไรอะไรอย่างนี้ถามสเปคอย่างของน้องเฟย์เป็นยังไงเอ่ยสเปคของเฟย์ใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วอ่ะตอนนี้คือไม่ได้มองคนที่หน้าตาค่ะคือมองคนที่นิสัยส่วนมากเฟย์จะชอบคนที่ผู้ชายที่นิสัยแบบมีความเป็นทั้งไทยแล้วก็เหมือนยุโรปผสมกันฝรั่งอะไรอย่างนี้นิสัยแบบทางยุโรปคือไม่ได้ชอบฝรั่งแต่ชอบคนที่มีความทั้งเป็นไทยแล้วฝรั่งผสมกันคือไทยจ๋าก็ไม่ค่อยโอเคแต่ว่าจ๋าจะดูเป็นหัวโบราณใช่ๆก็เลยแบบชอบผสมกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วรูปลักษณ์หน้าตาที่บอกว่าไม่ดูหน้าตาโอเคแล้วหุ่นหรือรูปร่างดูไหมคะคือจริงๆเมื่อก่อนเฟย์เป็นคนเลือกเยอะมากเลยว่าต้องสูงต้องหล่อต้องอะไรคือตอนนี้ไม่อ่ะค่ะคือถ้าสมมติว่าคุยแล้วโอเคคลิกแล้วเหมือนเขาห่วงใยเราดีหรืออะไรเราดีอย่างเงี้ยก็โอเคก็คุยกันได้ก็ลองคุยได้ค่ะสเปคเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างน้องสเปคเมื่อก่อนบอกว่าเมื่อก่อนที่หนูตั้งสเปคไว้เนี่ยค่ะสเปคเมื่อก่อนชอบแบบแนวแบบโรเบิร์ตแพทริสันอะไรโอ้เบสจ้าสูงขาวหล่อเข้มหุ่นดีมากเขาเป็นชายในฝันของชนีแล้วก็ทุกคนแต่ในเมื่อว่ายังไงฉันก็ไม่เจอโรเบิร์ตฉันก็เปลี่ยนสเปคใหม่ใช่สเปคก็เปลี่ยนไปคือเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าชอบฝรั่งเลยไม่มองคนไทยเลยแต่พอแบบก็เคยมีแฟนฝรั่งมาอะไรเงี้ยก็แต่แบบพอเลิกกันก็รู้แล้วเอ้ยมันไม่น่าจะเข้ากับเราได้น่าจะเป็นคนที่ต้องมีความเป็นไทยด้วยแล้วฝรั่งด้วยผสมกันแล้วมันเข้ากับเราได้ค่ะส่วนนึงเพราะว่าต่างชาติในระยะทางอยู่ไกลกันนี่เกี่ยวไหมคะไม่เกี่ยวค่ะสมมติว่าเขาอยู่ไทยก็ได้อะแต่ว่าความเหมือนวัฒนธรรมหลายๆอย่างเนี่ยคือบางทีมันไม่ตรงกันมากเกินไปค่ะก็เลยแบบน่าจะทั้งมีความเป็นไทยด้วยเฟย์ชอบแบบนั้นค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าหลังจากที่เรานะคะเปลี่ยนสเปคไปก็คือบอกว่าเอายังไงก็ได้ขอให้เป็นคนที่มีความคิดทั้งไทยแล้วก็ทางยุโรปด้วยมันก็ยิ่งหายากขึ้นสิคะน้องเฟย์ขามันที่จริงอ่ะเฟย์ว่ามันหาไม่ยากนะที่จริงคนไทยสมัยเนี้ยก็มีความเป็นต่างชาตินิดนึงมีความเป็นโอเคเขามีความเหมือนยังไงอ่ะคือเข้าใจมากขึ้นอ่ะไม่ไทยจ๋าแบบก็ไม่ได้ไทยเพราะหนุ่มไทยเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าชู้หนุ่มไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยแคร์ก็
จริงๆแล้วเฟลว่าไม่ว่าจะหนุ่มไทยหรือหนุ่มฝรั่งก็น่าจะแบบความเจ้าชู้ก็คงเหมือนกันแต่แค่จะแสดงออกมารูปแบบไหนอะไรอย่างนี้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นคนที่อายุเท่าเรามากกว่าหรือน้อยกว่าจริงๆแล้วอ่ะเฟชอบคนอายุมากกว่าเพราะว่าจะรู้สึกแบบเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเราอยากให้เขาแบบนำเรามากกว่าค่ะเพราะเราก็เป็นสาวเก่งสาวแก่นอยู่แล้วด้วยก็ต้องมาปราบท่านนิดนึงเวลาหลายคนมองว่าสาวเซ็กซี่เนี่ยถ้ามันจะดูแรงเราอยากจะตอบว่าเขายังไงไหมคะเฟค่ะเธอจริงๆแล้วอะความเซ็กซี่ของเฟย์เนี่ยมันเป็นงานนะคะอยากให้มองว่ามันเป็นงานแบบศิลปะรูปร่างหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ว่าอยากให้มองที่ไลฟ์สไตล์ของเฟย์ว่าเฟย์เป็นไลฟ์สไตล์ยังไงเฟย์ก็เป็นเด็กผู้หญิงคนนึงเนี่ยแหละค่ะที่ก็โก๊ะโก๊ะแก่นๆอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้แบบเซ็กซี่ตลอดเวลานี่คือไลฟ์สไตล์จริงๆในชีวิตประจำวันใช่ค่ะอันนี้น้องเฟย์ก็จะแต่งตัวประมาณนี้ใช่ฉันมองว่าเป็นความสุขฉันมองว่าเป็นความสุขนะถ้าวันนึงฉันหุ่นแบบเขาฉันก็ถ่ายนะแต่ฉันหุ่นอย่างนี้ฉันถ่ายไม่ได้ไงถ้าฉันหุ่นอย่างนี้ฉันถ่ายเลยนะจริงอันนี้ถ่ายงานฉันไม่จำเป็นต้องเป็นนางแบบหรอกฉันแค่แบบว่าใครมีกล้องถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปออกมาแล้วเราดูสวยแล้วพอวันนึงพอมันเป็นอาชีพขึ้นมามันก็มีคนที่เป็นโปรเฟสชันนอลทำให้เราดูยิ่งสวยใช่ไหมสมมติว่าเท่านี้เรามีหุ่นดีๆแล้วเรามาถ่ายเองกับโทรศัพท์กับคนที่เป็นโปรเฟสชันนอลแล้วมาถ่ายก็ยิ่งสวยมันก็ทำให้งานของเราเนี่ยแค่บอดี้เราเนี่ยมันสามารถถ่ายทอดอารมณ์ภาพออกมาต้องเรียน acting ไหมพี่ถามในเวลาถ่ายรูปพวกนี้ก็จริงๆแล้วอ่ะควรจะมีค่ะเพราะว่าเวลาเหมือนคอนเซปต์ออกมาเนี่ยสมมติคอนเซปต์มันออกมาอย่างนี้มันต้องออกมาจากสีหน้าเราตาไม่ใช่ว่าแค่เราโพสท่าหรืออะไรยังไงมันต้องออกมาจากอินเนอร์สมมติว่าคนดูรายการเขาอยากเป็นนางแบบเขาต้องเริ่มจากยังไงก่อนคะน้องเฟย์เริ่มจากยังไงใช่ไหมคะดูแลร่างกายนะคะดูแลหุ่นพอดูแลหุ่นปุ๊บมีหุ่นที่ดีแล้วเนี่ยเราจะมีความกล้าความที่เราแบบเซลออกมาแบบไหนมันจะออกมาทางสายตาคนหุ่นดีเวลาโพสท่าอะไรก็สวยจริงไหมจริงไหมแค่ยืนแบบอย่างนี้ก็สวยแล้วไงเราจริงๆแล้วมันก็มีองค์ประกอบหลายอย่างเนาะว่าทั้งหุ่นสวยแล้วก็ถ้ามาอินเนอร์ด้วยอะไรยังไงบางคนหุ่นดีแต่โพสท่าไม่สวยก็มีไหมก็มีค่ะก็เลยถึงได้บอกว่าทุกอย่างต้องฝึกแค่แบบใช่แค่นี้เลยเหรออย่างกับเซ็กซี่เนี่ยเวลางานเนี่ยต้องถามนิดนึงนะว่าโจทย์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าต้องโจทย์ต้องเซ็กซี่แต่มันจะตีโจทย์ในรายละเอียดยังไงบ้างคะว่าอันนี้จะต้องเป็นเซ็กซี่แบบนี้อันนี้จะต้องเป็นเซ็กซี่แบบนี้เขาบอกโจทย์ยังไงบ้างสมมติอ่ะโจทย์ยุค90อย่างเงี้ยยุค90ไปแล้วต้องย้อนยุคเข้าไปเป็นเรทโทเป็นอะไรถ้าจะเป็นยุค90ฉันจะพิมพ์ออกไปดิเออเซ็กซี่ยุค90ก็จะได้รับงานอย่างงี้อ่ะแล้วก็จะมีเรฟเฟรนซ์มาบอกเราว่าเฮ้ยอารมณ์ยุค90คืออย่างงี้นะสายตาอย่างงี้นะห้ามโฟกัสมากนะปากปล่อยๆตาแบบอินเนอร์ลอยๆนิดนึงยังไงอ่ะยุค90น่ะฟีลศิลปะยุค90ยุค90แบบว่าเดี๋ยว90เออยังทำหรอแล้วยุค90โอเคนั่นก็คือโจทย์นึงแล้วโจทย์อื่นๆล่ะคะเขาให้โจทย์อะไรมาอีกก็ส่วนมากนะคะก็จะเป็นอย่างเงี้ยโจทย์ยากของเฟย์คืออะไรดีกว่าโจทย์ยากของเฟย์เหรอคะคือถ้าสมมติว่าเป็นถ่ายแบบเนี่ยไม่ค่อยยากของเฟย์ค่ะถ้าสมมติว่าเป็นเริ่มแบบเป็นวิดีโอเซ็กซี่อย่างเงี้ยเริ่มเป็นโจทย์ยากของเฟย์ละต้องมีภาพเคลื่อนไหวจะเคลื่อนไหวมีเซ็กซี่ดีวะอันนั้นคือพิการค่ะอันนั้นคือเป็นสันนิบาตแล้วค่ะพี่พิการค่ะมันไม่ได้เซ็กซี่นะคือถ้ามีการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะต้องเสืออารมณ์ในใช่คือมันต้องแบบมันต้องมีจริตมันต้องมีจริตความเซ็กซี่แต่จริงๆแล้วอ่ะตัวเฟย์จริงๆอ่ะเนี่ยเป็นคนอย่างเงี้ยโก๊ะบ้องบ้องคือแบบนี่เราจะเซ็กซี่ยังไงดีวะมีการแบบแต่ภาพนี้มันก็แค่แบบมองตาใช่อันนี้ก็จะแบบคืออันนี้นานมากแล้วน้องเฟย์เป็นคนนึงที่เวลาแต่งหน้าแล้วหน้าเปลี่ยนไปเลยอ่ะหน้าเป็นแบบนางแบบอีกแบบนึงไปเลยอันนี้เขาบอกโจทย์ไหมคะว่าโจทย์เป็นอันนี้ก็อันนี้ไม่ได้บอกค่ะตอนแรกก็แค่แบบใช่ก็แค่บอกว่าสีขาวโทนแบบเหมือนธีมหน้าหนาวอะไรเงี้ยนี่นานมากแล้วนักฟันสามปีแล้วอินเนอร์สายตาหรือว่าการเอียงมือเมื่ออย่างเงี้ยคือจริงๆนะอินเนอร์เนี่ยมันจะอยู่ที่องค์ประกอบรอบข้างด้วยสมมติว่าเขาเปิดเพลงให้เราอย่างเงี้ยเขาอยากให้เราออกมาฟิลไหนเขาจะเปิดเพลงนั้นเราก็จะแบบอินตามเพลงอะค่ะแบบเหมือนแบบเพลงแดนก็จะดูแบบใช่แบบเราหล่ออะไรดึงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบแนวโซโซหน่อยก็จะยั่วยวนนิดนึงใช่ก็จะแบบมีมูฟช้าๆแต่ใช้สายตามองอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบด้วยใช่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบการถ่ายหนังสือนิตยสารแต่ละเล่มเนี่ยใช้ระยะเวลาในการถ่ายทำนานไหมคะจริงๆแล้วอะสมมติว่าไป7 โมงแต่งหน้าทำผมอะไรเงี้ยก็เสร็จประมาณแบบ6 โมงทุ่มนึงอะไรเงี้ยใช
ใช่เบื่อไหมการเป็นอาชีพนางแบบที่จะต้องโพสอยู่แบบเนี้ยโพสทั้งวันเลยโพสทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเบื่อไหมจริงๆอ่ะเฟชอบงานในแบบประมาณนี้ถ่ายแบบหรือว่าจะเป็นงานบันเทิงหรืออะไรเงี้ยเฟชอบหมดคือเวลาทำงานที่ชอบอ่ะมันจะไม่มีคำว่าเบื่อแต่ว่ามันอาจจะมีคำว่าแบบมีล้าบ้างสมมติเวลาแต่แต่เข้ามาถ้าแบบเริ่มแบบหกโมงแล้วเริ่มแล้วเสร็จนั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือชอบแค่ล้าเฉยๆมีความอย่างนั้นด้วยความที่ต้องทำงานทั้งวันการถ่ายแบบทั้งวันแต่7โมงถึง6โมงเย็นเนี่ยนะคะถือว่างานค่อนข้างหนักเคยคิดแบบท้อหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมจริงๆคิดว่าท้อไหมไม่ค่ะคิดแค่ว่ามันเป็นงานที่เราชอบและเรารักเราอยากทำแค่นั้นเองแต่แค่มันจะมีความแบบเด็กนิดนึงคือตรงแบบว่าอุ๊ยจะเสร็จหรือยังอ่ะ6โมงแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือไม่คิดในใจแบบถ้าสมมติว่าเริ่มเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็แค่คิดแค่นั้นแล้วก็พอมาอีกวันนึงก็เราชอบอ่ะและสิ่งที่เราชอบอีกอย่างนึงเนี่ยนะคะก็คืออวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยเราชอบส่วนไหนที่สุดคะน้องเต้ส่วนไหนที่สุดใช่ไหมคะคือหมายถึงร่างกายในร่างกายไม่ใช่หน้าตานะทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าชอบส่วนไหนจริงๆเฟย์ชอบเอวชอบเอวคือเอวไหนๆขอยืนดูเอวนิดนึงสิคะว่าเอวเป็นยังไงนี่นะคุณผู้ชมขาเอว22นะฮะนี่ตรงด้านนี้นะฮะคือเอว22ก็เลยชอบความเป็นเอวของเรานะฮะเอวสัดส่วนเท่าไหร่บ้างคะน้องเฟย์33 22 33ค่ะโอ้โหเป็นสัดส่วนที่ผู้ชายหลายๆคนเนี่ยหมายปองนะฮะแล้วก็อยากได้นะฮะเชิญนั่งต่อนะฮะก็แล้วคนอื่นล่ะเขามองว่าน้องเฟย์เนี่ยเซ็กซี่ส่วนไหนเซ็กซี่ส่วนไหนส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นตอบแบบว่าตอบไปเลยคิดว่าเป็นผู้ชายชอบนะคะคิดว่าหน้าอกค่ะอันดับแรกผู้ชายจะมองหน้าอกใช่คิดว่าแต่ถ้าเป็นเรามองเนี่ยเป็นอย่างเล็กซี่มองเนี่ยชอบสะโพกเราชอบตาน้องชอบสะโพกผู้หญิงลงตาเหมือนกันหมดเวลาแต่งไม่เหมือนแต่ว่าแต่ละขอบอกเลยว่าตาแต่ว่าสะโพกเนี่ยมันดูแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันมีเซ็กแอปเพียลผู้ชายจะชอบมองขาผู้หญิงกับสะโพกคือจะต้องบอกแบบนี้ว่าผู้ชายหลายๆคนเนี่ยก็ระทวยสายตาเพราะตาน้องเฟย์เนี่ยเป็นตาที่มันยั่วยวนมากเวลาลองมองกล้องสิสมมุติผู้ชายนั่งอยู่ตรงนั้นและน้องเฟย์มองเขาค่ะจิกเขาค่ะนี่เวลาไปผับจิกผู้ชายอย่างนี้หรือเปล่าลูกเห็นมะมันดูแบบมีเสน่ห์ออกมาทางสายตาคือเวลาแบบไปผับแล้วจับได้ใครแบบก็ไม่แค่รูปหัวก็ได้แล้วว่าแบบนี้โฟกัสทางซีโฟกัสแค่รูปหัวจริงใช่ไหมครับโฟกัสทางว่างรูปหัวก็ได้แล้วไม่พี่อ่ะเอาแบงค์ไม่เปย์เลยหน้าตาพี่ไม่ได้แต่เงินในกระเป๋าพี่ได้นี่ใส่รวยเป็นแบบนี้สายเปย์ที่แท้จริงสายตาเนี่ยเป็นสายตาที่เขาเรียกว่าสายตาพิฆาตเจ้าชู้ไม่ถามจริงจริงแล้วเฟรมไม่ใช่คนเจ้าชู้ค่ะไม่ใช่คนเจ้าชู้นะคะแต่คุณผู้ชมคะเขาบอกว่าต้องพักเบรกแป๊บนึงนะคะแต่ช่วงหน้าค่ะยังมีเรื่องราวที่เราอยากจะพูดคุยกับน้องเฟย์อีกเยอะแยะมากมายนะคะรวมไปถึงความเซ็กซี่ที่ออกมาจากอินเนอร์ข้างในและการเตรียมตัวกว่าจะถ่ายแบบกว่าจะเซ็กซี่ต้องทำอย่างไรวันนี้เราจะมาขอเคล็ดลับนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งธุรกิจที่เขาบอกว่าน้องเฟย์เนี่ยกำลังมุ่งมั่นหมายมั่นปั้นมือที่จะทำคืออะไรช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันค่ะชื่อชุติมาสิมาราชค่ะอายุ39ปีค่ะโอเคก่อนหน้านี้มีอาการไงบ้างคะก่อนจะมาดื่มจินดาก่อนหน้านี้ก็มีอาการแบบว่าไปผ่าตัดมดลูกมาได้10กว่าปีแล้วค่ะเป็นพังผืดที่ช่องท้องแล้วก็มีอาการแบบเวียนหัวหน้ามืดแบบทำงานเลิกดึกค่ะเวียนหัวหน้ามืดแบบเป็นอาการแบบบ่อยมากเลยค่ะผิวก็แห้งแบบแล้วก็ไม่โอเคก็ไม่ค่อยมาปกติค่ะก็อาจจะเกิดจากสาเหตุของพังผืดใช่ค่ะพังผืดแล้วก็จะเวลาทํางานอะไรก็จะเจ็บแบบหน่วงๆปวดแบบท้องตลอดเลยค่ะอาการก็ไม่ดีมีคนบอกว่ามีคนแจ้งมาว่าจะไม่อยากจะทํางานแล้วก็ทํางานไม่ไหวใช่ค่ะแบบเบื่อมากๆเลยแต่ยังไงก็แบบแต่ก็หายาแบบทุกรูปแบบหาพอดีก็มาเจอเครื่องดื่มของจิงก้าลองดูเนี่ยค่ะแล้วก็มีคนแนะนำจิงก้าให้ลองดื่มใช่ไหมคะดื่มครั้งแรกมีอาการยังไงมีอาการแบบว่าเจ็บท้องเป็นแบบพังผืดเนาะมันก็เจ็บท้องเหมือนแบบต่อต้านเหมือนเดิมแล้วก็
เวียนหัวยิ่งแบบเป็นเยอะกว่าเดิมค่ะทีแรกว่าจะไม่ดื่มแล้วบอกว่าโอ้จะเอาตังคืนดีไหมเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยค่ะจริงๆอาการนี้มันเป็นของแต่ละบุคคลบางคนก็ไม่เป็นอะไรเลยอยู่ที่ว่าบางคนอาจจะมีความดันอาจจะมีการเวียนหัวบางคนเป็นแบบมดลูกอาจจะมีประจำเดือนกระปิดกระปอยหรือว่าภูมิแพ้อาจจะแบบเหมือนมีน้ำมูกมากขึ้นแต่จะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆอันนี้มีอาการมาประมาณกี่วันที่แบบรู้สึกว่าตาพร่าเวียนหัวก็ได้เป็นอาทิตย์แล้วค่ะเป็นอาทิตย์ค่ะอาทิตย์นี้เป็นยังไงบ้างคะอาทิตย์นึงก็รู้สึกว่าอาการมันก็แบบที่แรกมันก็เป็นเยอะใช่ไหมพอสักพักนึงอาทิตย์นึงมันก็รู้สึกว่ามันก็เริ่มดีขึ้นค่ะจากท้องที่เป็นเยอะๆมันก็ไม่ค่อยปวดแล้วก็แบบจากที่เราอ้วนมันก็หน้าท้องแบบระบบขับถ่ายมันก็ดีอะค่ะเวียนหัวก็ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ผิวพรรณได้ไหมก็ได้ค่ะผิวพรรณขึ้นใช่ก็โอเคค่ะแล้วหลังจากดื่มมาก็ได้ไปตรวจไหมคะก็ไปตรวจประมาณกินมานี่ก็ประมาณ2เดือนเนาะก็ไปตรวจพอดีก็เป็นเลือดจางอีกลืมบอกเป็นทาราซิเมียเป็นเลือดจางพอดีไปตรวจไปเจาะเลือดดูหมอก็บอกว่าแบบปกติความดันนี่แบบโอเคเลยค่ะก็เป็นแบบปกติเลือดระบบเลือดดีขึ้นใช่ค่ะขึ้นแล้วพังผืดเป็นพังผืดพอดีทีแรกก็ให้เพื่อนกดดูนะว่าทุกทีมันจะแข็งเดี๋ยวนี้มันแบบว่ามีแต่มันก็คือน้อยลงน้อยลงมันไม่เยอะค่ะแล้วประจำเดือนก็มาดีขึ้นไหมค่ะก็โอเคค่ะอยากจะฝากให้คนที่อยากดื่มจริงๆไหมก็อยากจะฝากให้ถ้าใครเป็นแบบเป็นซีเป็นพังผืดแบบเป็นอะไรอะโรคความดันอะไรทุกอย่างที่เป็นนะคะของผู้หญิงเลือดจางอะไรนี่ก็อยากแนะนำแบบให้ดูแลสุขภาพตัวเองค่ะถ้าเป็นไปได้ถึงราคามันก็ไม่แพงเท่าไหร่กินก้านี่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้แนะนำกินค่ะพวกซีดพวกพังผืดอะไรมันก็จะค่อยๆหายไปไม่ใช่ว่าหายไปทีเดียวแต่ถ้าเรากินตลอดก็ดูแลผิวพรรณสุขภาพแล้วก็จะดูสวยด้วยค่ะทุกอย่างต้องใช้เวลาใช่ค่ะต้องใช้เวลาแต่รู้สึกว่าใช้เวลาเดือนกว่าคนนิดนึงแล้วมันก็จะเดินใช่ค่ะค่ะเดือน2เดือนนี้ก็โอเคแล้วค่ะก็สวยได้แล้วทุกวันนี้คือขาดจริงก้าได้ไหมคะเดี๋ยวต้องเดินตลอดมันขาดไม่ได้รู้สึกว่ากินแล้วมันดีอ่ะมันบกเขาถ่ายแล้วเรารักษาผิวพรรณจากที่อ้วนแล้วมันจะไม่มีหน้าท้องแล้วมันก็จะดูหุ่นดีจะดูสวยขึ้นร่างกายเราผู้หญิงภายในใช่แล้วก็แข็งแรงค่ะมันก็โอเคทุกอย่างค่ะพูดถึงถ้าเป็นไปได้ก็แนะนำให้ดื่มจริงก้าดีจริงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงคนดังขอโชว์กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะผู้ชมขากับสาวที่ฮอตที่สุดในนาทีนี้นะคะไม่มีใครเกินคนนี้ค่ะน้องเฟมัสเชอร์ลีนนั่นเองนะคะสาวสวยสุดเซ็กซี่ดีกรีร้อนแรงเลยตอนนี้นะคะขออนุญาตนะคะก็ถามกันตรงๆเลยมารายการของเราเนี่ยต้องถามกันตรงๆว่าเรื่องข่าวกระแสข่าวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจบหรือยังคะหลังจากที่เราแถลงข่าวไปเมื่อวานเนี่ยน้องเฟย์ก็จบตรงนั้นนะคะพี่ถลันก็พูดไปหมดแล้วอะค่ะเราก็ได้อธิบายให้กับทุกคนได้ทราบแล้วใช่ว่าทำไมอะไรยังไงก็บอกไปหมดแล้วแต่เมื่อวานนี้เห็นสีหน้าตอนที่สัมภาษณ์หรือว่าตอนที่แถลงข่าวเนี่ยค่อนข้างเครียดก็นิดนึงค่ะก็มันเรื่องมันก็เกิดขึ้นนะเนาะก็เครียดต้องเครียดอะค่ะนี่น้ำหนักลงไป2โลอ๋อเครียดเพราะเครียดเรื่องกับข่าวด้วยปกติเราก็ไม่เคยมีข่าวข่าวเช้าแบบนี้เลยไม่เคยค่ะตกใจนะตั้งรับยังไงบ้างแล้วตกใจยังไงบ้างจริงๆแล้วยังเพิ่งอยากจะบอกว่าเพิ่งจะประกอบร่างได้ด้วยซ้ำเพราะว่าไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอะไรยังไงเลยใช่แต่ถ้าเป็นพี่ตอนนี้พี่หวังให้หนูปล่อยวางไปเลยเพราะพี่ชินเหมือนกับว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นรวดเร็วมากน้องเฟย์แบบเกิดขึ้นปึ้งคนไทยลืมได้เลยใช่ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างกับข่าวคือเขาก็ถามแล้วเฟย์ก็บอกเขาในระดับนึงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าครอบครัวเนี่ยเขาก็ให้กำลังใจเฟย์เขาแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาสปอยหรืออะไรแต่ว่าเขาต้องมีการพูดคุยกับเฟย์หลังจากนี้แน่นอนแต่เขาเห็นว่าเฟย์อ่ะหนักแล้วเขาก็เลยจะยังไม่พูดตอนนี้ค่ะใช่แต่ด้วยความที่เราเป็นเรียกว่านางแบบอิสระนะคะแล้วเราจะปรึกษาใครอ่ะในเมื่อเราก็ต้องคิดเองตัดสินใจเองใช่แล้วมีคนรอบข้างให้คำปรึกษาบ้างไหมคะมีค่ะก็มีเพื่อนๆแล้วก็มีทางแบบเพย์บอยถึงเฟย์จะไม่ได้แบบมีสัญญากับทางเพย์บอยแล้วแต่ยังไงเฟย์ก็ยังเป็นลูกของเพย์บอยเขาก็ยังเอ็นดูยังมาเป็นห่วงใช่ไหมมาเป็นห่วงใช่ก็เมื่อวานถือว่าเป็นการเคลียร์ชัดเจนนะคะ
สื่อมวลชนทุกคนก็ได้ข้อมูลเรียบร้อยแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ว่าสื่ออีกหลายสื่อเห็นบอกว่ามีการโทรมาขอสัมภาษณ์หรือว่าเชิญไปออกรายการอีกเยอะเลยใช่ค่ะแล้วมีการจัดคิวจัดตารางยังไงบ้างคะน้องเฟย์ก็คงจะแบบไม่ได้พูดเรื่องนั้นอะไรมากแล้วค่ะถ้าแบบเชิญไปออกรายการก็อยากให้เหมือนเป็นเกี่ยวกับเฟย์มากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นนะคะนี่ชัดเจนนะคะผู้ชมขาบรรดาขาเผือกต่างๆนะคะก็บริโภคข่าวนะคะแต่พองามพอนะคะผลกระทบกับตัวเราหลังจากที่มีข่าวมันมีผลกระทบอะไรยังไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยเฟยังไม่รู้เลยว่าผลกระทบเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วอะไอคอมเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยไม่กล้าอ่านด้วยตัวเองเลยไม่อ่านเพราะว่าเดี๋ยวแบบรู้สึกไม่ดีหรืออะไรยังไงแต่มีเพื่อนๆเนี่ยก็ส่งข้อความมาให้แบบเยอะแยะเลยว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะก็จะบอกว่าเฮ้ยมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเฟยก็โอเคอะไรเงี้ยก็รู้บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าโหไปเจาะจงรู้อะไรเงี้ยเพราะก็ไม่อยากหน่อยเลยเราก็ไม่เปิดดูคอมเมนต์หรือว่าโซเชียลต่างๆเลยไม่เปิดอ๋อมีเพื่อนหวังดีส่งมาให้โซเชียลต่างๆก็เปิดดูแต่หมายความว่าในคอมเมนต์ที่มาคอมเมนต์เนี่ยของเฟย์อะเฟย์ไม่เปิดอ่านนี่นะคะก็ถือว่าผ่านเรื่องราวที่เขาเรียกว่าตื่นเต้นของตัวเองไปแล้วเหมือนอารมณ์คล้ายขึ้นรถไฟเหาะตีลังกามันจะตื่นเต้นแบบนี้จริงๆแต่มันจะสนุกมันจะสนุกนะแบบร่างคอมเมนต์แบบดังขึ้นไปแล้วก็จะเราจะไปโต้ตอบใช่คือตอนนี้สภาพจิตใจของตัวเองอะถ้าให้มองสภาพจิตใจของตัวเองเป็นยังไงบ้างดีขึ้นค่ะดีค่ะให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจตัวเองยังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วอะเฟย์ก็เป็นคนที่ให้กำลังใจตัวเองอยู่เสมอนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเฟย์ก็โฟกัสตรงที่ว่าทั้งมีทั้งเพื่อนแล้วก็ครอบครัวคอยให้กำลังใจเฟย์สนใจคนพวกนี้มากกว่าค่ะที่เขาแบบหวังดีกับเราให้กำลังใจเราตลอดว่ามีใครรักเราบ้างแค่นี้เองค่ะนี่นะคะก็เห็นชัดเจนว่าคนที่รักก็ต้องมีนะคะคนที่ไม่รักก็มีแต่เราก็อยากจะบอกนะคะกับคนที่อยากเข้าใจอะไรผิดๆหรือว่ายังไม่รักเฟย์อยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างเฟย์ก็ไม่ได้อยากบอกอะไรอะค่ะเพราะว่าอย่างที่เฟย์บอกอะเรื่องความรู้สึกของคนเราเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้เพราะฉะนั้นคือคนเราจะคิดยังไงเนี่ยมันก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะคะเฟย์คงไปบังคับอะไรไม่ได้ใช่นะคะก็ถือว่าเป็นสาวตัวเล็กๆคนนึงนะคะที่จะต้องสตรองและแข็งแรงและสิ่งหนึ่งนะคะที่เธอแข็งแรงและสตรองเพราะว่าเรื่องของการออกกำลังกายใช่แล้วเห็นบอกว่าน้องเฟย์มาร์ทเนี่ยเป็นสาวที่บ้าออกกำลังกายมากๆ จริงไหมคะก็จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าบ้าไปเลยก็คือเฟย์เนี่ยจะออกกำลังกายแต่ออกแต่ว่าไม่หนักเกินไปคือถ้าสมมติว่าหนักเกินไปเนี่ยมันจะแหกแล้วเฟย์เป็นคนตัวเล็กมันก็จะเหมือนแบบมีเหมือนความดันอะไรอย่างเงี้ยถ้าออกเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะส่วนมากเฟย์ก็จะเน้นบอดี้เวทค่ะบอดี้เวทเป็นยังไงบอดี้เวทคือการใช้ร่างกายของเราใช้ร่างกายของเราอาจจะมียกเวทนิดหน่อยแต่ว่าเป็นการใช้แบบสควอทหรืออะไรแบบนี้เป็นหลักใช่เพราะว่าจะไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะแต่จะเน้นสม่ำเสมอใช่เฟย์จะออกกำลังกายเนี่ยส่วนมากเนี่ยเฟย์จะออก5 วันนอกนั้นเสาร์อาทิตย์เฟย์ก็จะหยุด5วันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยคือออกกำลังกายใช่ออกกำลังกายใช่แล้วก็มีทานอาหารเสริมแบบพวกเวพวกอะไรอย่างเงี้ยที่แบบทำให้เหมือนเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ทานพวกเนื้อสัตว์ที่พวกเนื้อไก่เนื้อปลาอะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้แบบเหมือนเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะทานอย่างกับหลายๆคนเนี่ยนะคะบรรดาในแบบเนี่ยโอเคเขาดูแลใส่ใจเรื่องของการออกกำลังกายอาหารการกินในมุมของผู้หญิงก็ต้องใส่ใจขนาดนั้นเลยเหรอคะคือจริงๆแล้วจะบอกว่าใส่ใจขนาดนั้นไหมเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่เพราะว่าเฟย์เนี่ยเป็นคนที่ชอบกินอาหารแบบของหวานชอบไปหาตะเวนกินอะไรอย่างเงี้ยจะชวนเพื่อนชวนผู้จัดการไปอย่างเงี้ยตลอดว่าแบบเฮ้ยไปกินบิงซูกันอะไรเงี้ยคือแต่พอไปกินของแบ๊วๆใช่ไปกินของแบ๊วๆไหมกินฮันนี่โทสต์ไหมแล้วของแบ๊วๆพวกนี้ค่ะผู้ชมขามันทำให้อ้วนนะมันแบ๊วมากเลยมันแบ๊วค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเฟย์อยากจะบอกว่าเฟย์น้ำหนักขึ้นยากก็จริงแต่ถ้าเฟย์อ่ะทานพวกของหวานอย่างนี้เยอะๆนะคะมันจะมาลงอยู่แถวๆพุงกับเอวตรงเนี้ยคือเขาเรียกไงอ่ะข้างลำตัวใช่ไหมหนอกข้างลำตัวเราใช่คือมันจะไม่มาออกตรงแขนหรือขาเฟย์แต่มันจะมาออกแถวๆตรงนี้ซึ่งถ้าเฟย์ไม่ออกกำลังกายเนี่ยมันก็จะมีใช่ไหมคะก็เลยแบบต้องออกกำลังกายค่อนข้างแบบสม่ำเสมอถึงไม่ได้ออกเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยแต่ขอให้ออกทุกวันดีกว่าไม่ออกจริงก็คือ
ก็คือเขาเรียกว่าทำเป็นเคล็ดลับการดูแลตัวเองเป็นเขาเรียกว่าเป็นกิจวัตรแล้วเราต้องคุมอาหารไม่กินของทอดไม่กินน้ำอัดลมเลยส่วนมากจริงๆแล้วอ่ะเฟย์จะไม่ทานเมื่อก่อนเนี่ยชอบน้ำอัดลมแต่เดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยทานน้ำอัดลมแต่ว่าพวกของทอดของอะไรอย่างเงี้ยเฟย์ก็จะกินแต่ว่าอาจจะแบบไม่อ่ะสมมติซื้อมาถุงนึงอาจจะกินไปครึ่งถุง อะไรประมาณเนี้ยก็แบบแบ่งกับเพื่อนกินจะได้แบบแบ่งๆกันอ้วนหรืออะไรยังไงจริงๆแล้วเนี่ย ไม่ใช่อะไรหรอกนะคะคุณชมขาทำเป็นเหมือนใจดีแบ่งกับเพื่อนฉันกลัวอ้วนแกไปอ้วนบ้างอย่าให้แกอ้วนบ้างไม่แต่ส่วนมากจะเป็นอย่างนี้แบบเฮ้ยนี่ของเฟย์นะก่อนตอนแรกพอเริ่มแบบอิ่มแล้วแกเอาไปดีเนี่ยเอาไปเลยแบบใจดีกับเพื่อนอย่างเงี้ยเมื่อวานแถลงข่าวเนี่ยฝั่งกูก็โทรหาเราอย่างคะไม่ค่ะไม่มีการพูดคุยกันจะกลับมาเป็นเพื่อนกันไหมจะกลับมาเป็นเพื่อนกันไหมใช่ไหมเฟย์ก็แล้วแต่พี่เขาขอเวลาดีกว่าคือจริงๆแล้วถ้าเขาโอเคเฟย์ก็ไม่ได้อะไรแล้วแต่ค่ะใช่นี่ไงเขาเรียกว่าสตรองแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะฮะอ่ะเมื่อกี้นี้เราพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายและการดูแลตัวเองละมาถึงเรื่องของธุรกิจบ้างเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยวางแผนการทำธุรกิจเยอะมากเลยใช่ก็ตอนนี้ก็มีธุรกิจอย่างหนึ่งที่ทำกับผู้จัดการนะคะชื่อดีดิซ่าแบรนด์นะคะเป็นชุดว่ายน้ำเป็นแบรนด์ชุดว่ายน้ำเลยนะคะดีดิซ่าค่ะดีดิซ่าลินดิซ่าลินดิซ่าแบรนด์ใช่ก็คือเป็นแบรนด์ชุดว่ายน้ำใช่ตอนนี้ออกแบบเองหรือยังไงคะมีทั้งออกแบบเองด้วยแล้วก็เหมือนตอนนี้ก็แบบมีรับมาด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็จะเหมือนแบบอยากออกแบบเองมากกว่าก็มีตอนนี้ก็กำลังวางแผนกันนะคะผลการตอบรับเป็นยังไงบ้างผลการตอบรับก็ตอนนี้ก็โอเคค่ะก็ได้เรื่อยๆเป็นชุดว่ายน้ำเหรอใช่ค่ะเป็นชุดว่ายน้ำสไตล์ชิคๆอะไรอย่างเงี้ยใช่สไตล์ชิคๆสไตล์แบรนด์เราเป็นสไตล์ยังไงบ้างคือชิคๆแบรนด์เราเนี่ยก็มีทั้งความแบบเซ็กซี่ลงตัวเรียบมันดูแบบไม่ได้แบบเซ็กซี่มากจนแบบโอเวอร์มันดูเรียบหรูอะไรประมาณนี้ค่ะดูแบบให้ดูเป็นแพงๆอะค่ะดูผู้หญิงแพงอะไรอย่างเงี้ยนี่นะก็พรีเซนเตอร์ก็คือน้องเฟย์มัดเองเฟย์เองเฟย์มัดก็คือเป็นพรีเซนเตอร์เองแล้วผู้จัดการหรือว่าเพื่อนสาวของเราเนี่ยเอามาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยไหมก็มีใส่ด้วยอ๋อนะคะอย่างนี้เดี๋ยวจองไว้ก่อนเลยเฟย์มัดขาเดี๋ยวพี่เล็กซี่พี่โบกันเนี่ยขอคนละตัวได้ค่ะเพราะว่าอะไรตัดให้อย่างดีเลยค่ะตัดรายการเดี๋ยวจะเชิญเฟย์มัดนะให้หลับใส่กันเถอะเชิญน้องเฟย์มัดนะแล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวจะให้เท่าน้องกันเถอะเจ้าของธุรกิจมาพูดคุยกันใส่ชุดว่ายน้ำจัดรายการแล้วก็สัมภาษณ์กันในรายการได้ค่ะให้พิธีกรใส่ด้วยใส่กันหมดเลยใส่หมดนะพิธีกรใส่ด้วยแขกรับเชิญใส่น้ำด้วยใส่กันหมดเลยใส่ได้นะฉันชอบใส่บิกินี่ฉันก็ชอบถ้าอยู่ทะเลพี่จะใส่บิกินี่เลยดีค่ะพี่ไม่แคร์มันมีความสุขนะอะไรใช่ไหมนี่จองไว้เลยนะจองไว้ด้วยนะเดี๋ยวจะมานั่งพูดคุยกันต่อนะฮะได้เลยและธุรกิจที่เราวางไว้อีกล่ะในอนาคตบอกว่าเราก็ชื่นชอบหลายอย่างใช่ค่ะในอนาคตส่วนเรื่องธุรกิจเนี่ยเฟย์ก็มีคิดแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลงมืออะไรมากมายแต่ว่าก็ถ้าตอนนี้งานก็จะมีเป็นฟรีแลนซ์ตอนนี้ก็รับเดินแบบถ่ายแบบงานละครอะไรเงี้ยก็รับค่ะใช่งานละครเคยชิมลองงานละครบ้างก็มีบ้างค่ะตอนเด็กๆอะไรเงี้ยใช่ก็มีนิดหน่อยรับบทเป็นรับบทอะไรก็มีตอนนั้นก็มีเล่นบทอะค่ะแต่ว่าก็จำไม่ได้ว่าบทอะไรเพราะมันก็ยังเล็กๆอยู่ใช่เด็กๆอยู่จำไม่ค่อยได้แต่ว่าพอโตมาปุ๊บก็เหมือนแบบเอ้ยชอบเซ็กซี่ก็มาสายเซ็กซี่แต่พอเริ่มมาอยู่จุดนึงก็เอ้ยก็มีความแบบว่าเซ็กซี่ก็เหมือนอิ่มตัวนิดนึงแล้วก็อยากลองงานอื่นๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบอะค่ะชอบงานวงการใช่ถ้างานแสดงมีติดต่อมาบทบาทที่น้องเฟมัสอยากเล่นคือบทบาทอะไรคะบทบาทอะไรใช่ไหมคะก็แล้วแต่เขาจะแบบว่าเฟมเหมาะกับอันไหนนะคะหน้าตาแบ๊วๆขนาดนี้หน้าตาแบ๊วๆขนาดนี้หน้าตาแบ๊วๆขนาดนี้สงสารอย่างเงี้ยหรอหน้าตาแบ๊วๆขนาดนี้ใช่ค่ะคือบทบาทในใจเนี่ยที่เราแบบว่าเฮ้ยอยากเล่นจริงๆอ่ะจริงๆจริงๆเลยใช่ไหมคะเฟว่าบทที่เหมาะกับเฟคงจะเป็นเหมือนแบบนางร้ายมากกว่าเพราะว่าหน้าตาอยู่เฉยๆก็หน้าตบใช่ไหมคะอ๋อดูเป็นแบบดูเหวี่ยงจริงๆเป็นเชิดอะไรใช่แต่จริงๆไม่ใช่นะจริงๆเฟย์เป็นคนบ้องมากแบบโกะๆอะไรเงี้ยเพื่อนจะรู้จริงๆแล้วเรามีเรื่องของการเรียนการแสดงบ้างไหมคะมีบ้างค่ะใช่ก็มีบ้างตอนมหาลัยปีแรกอะไรเงี้ยก็เรียนแบบ
เอกแบบการแสดงอะไรเงี้ยพีเอแต่ว่าก็เปลี่ยนค่ะใช่แต่ว่าก็มีการแบบเคยเรียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือชื่นชอบเรื่องของแขนงการแสดงใช่และแขนงเรื่องของการร้องเพลงเหรอคะการร้องเพลงก็มีเรียนบ้างแต่คิดว่าไม่แน่ใจเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนจับจังหวะเนี่ยไม่ค่อยได้ปรบมือยังไม่เข้าจังหวะนี่เลยใช่ค่ะแต่ว่าคนเรามันก็ต้องพัฒนาฝึกฝนกันไปเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนเลยค่ะคุณผู้ชมขาเธอสดใสมากนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของพิธีกรชื่นชอบไหมคะบทบาทพิธีกรพิธีกรเนี่ยก็เคยมีชิมลางกับทางเพย์บอยนะคะเพราะว่าก็มีเพย์บอยเนี่ยก็จะมีก็มีทำรายการใช่มีรายการก็เป็นพิธีกรไปยั่วเลยค่ะหลายรายการในเพย์บอยค่ะเป็นไงบ้างชอบไหมคะกับบทบาทพิธีกรก็ชอบค่ะชอบก็ถึงได้บอกว่างานในวงการเนี่ยส่วนมากเฟย์ก็จะโอเคชอบใช่นะคะก็หลากหลายรสชาติเลยผู้หญิงคนนี้นะผู้ชมขาซึ่งปกติเนี่ยเราจะรู้แง่มุมเดียวนะคะมุมเรื่องของความเซ็กซี่แต่วันนี้ค่ะรายการของเรานะคะมาพูดคุยและล้วงลึกนะคะน้องเฟย์มัสเชอรีนต้องบอกเลยค่ะว่าสาวคนนี้ค่ะมีอะไรให้น่าค้นหามากมายนะคะน้องเชอรีนน้องเฟย์มัสขาอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับและอยากจะบอกอะไรกับคนที่รักเฟย์มัสเชอรีนบ้างคะเฟย์ขอบคุณนะคะสำหรับคนที่รักเฟย์แล้วก็แฟนคลับที่อยู่ข้างๆเฟย์เสมอเป็นกำลังใจให้เฟย์เสมอค่ะยังไงก็ขอให้ติดตามเฟย์ไปตลอดนะคะเฟย์ก็รักทุกคนเหมือนที่ทุกคนรักเฟย์แหละค่ะนี่นะคะรักทุกคนเหมือนที่ทุกคนรักเฟย์นะถ้าจะติดตามผลงานของน้องเฟย์ต้องไปติดตามทางช่องทางไหนยังไงบ้างคะเข้ามาใน IG เฟย์ก็ได้ค่ะแล้วก็เป็นแฟนเพจเฟย์นะคะเฟย์มัสค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามผลงานของน้องนะคะที่ Facebook ที่เขียนว่า Famous เขียนง่ายๆเลยนะคะ FAYMUS นะคะแล้วก็ Instagram ค่ะผู้ชมค่ะก็สามารถเข้าไปได้เช่นกันนะคะที่ Famous อะไรนะ Famous Cherine เลยถ้าชอบก็เข้ามากดไลค์นะคะใครก็เข้ามากดเลิฟนี่ชอบก็มากดไลค์ใช่ก็มากดเลิฟนะคะถ้าไม่รักก็ไม่ต้องกดถ้าไม่รักก็ไม่ต้องเลิฟกันละวันนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะสาวเก่งของเราค่ะน้องเฟมัสเชอรีนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคุณผู้ชมรายการของเราอัดแน่นด้วยเรื่องราวหลากหลายเรื่องราวเลยนะคะผู้ชมสามารถติดตามรายการคนดังขอโชว์นะคะทางช่อง8 Thailand นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา 11:00 นโดยประมาณนะคะถึงเที่ยง 15:00 นนะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ